่ค่ะเราก็เลยมีความหวังว่าเท่านี้เท่านั้นคือเพื่อไทยวันนี้ก็เลยเกิดการรวมพลกันมาให้กำลังใจสวัสดีค่ะประชาไทยถ่ายทอดสดเสวนาภาคประชาชนนะคะเพื่อไทยเนี่ยจะเป็นแนวร่วมในการซึ่งจัดโดยกลุ่มคนเสื้อแดง20จังหวัดภาคอีสานค่ะเป็นการเสวนาภาคประชาชนในหัวข้อประชาชนคิดเพื่อไทยทำซึ่งเป็นการเสวนาคู่ขนานไปกับการประชุมใหญ่สามัญพรรคเพื่อไทยที่จังหวัดขอนแก่นนะคะซึ่งในขณะนี้นะคะก็มีการประชุมนะคะทางพรรคก็มีการประชุมอยู่ที่ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติจังหวัดขอนแก่นหรือไคส์นะคะก็สามารถติดตามชมงานเสวนาของทางพรรคเพื่อไทยนะคะได้ทางเพจของพรรคเพื่อไทยเองค่ะส่วนประชาไทยก็มาถ่ายทอดสดนะคะงานเสวนาภาคประชาชนของพี่น้องเสื้อแดงค่ะก็สามารถติดตามได้ในไลฟ์แล้วก็ทางเพจของประชาไทยนะคะซึ่งในช่วงเช้านะคะก็พี่น้องเสื้อแดงที่มาร่วมเสวนาในภาคประชาชนวันนี้ก็ได้เดินทางเข้าไปให้กำลังใจเดินทางเข้าไปให้กำลังใจส.ส.และสมาชิกพรรคเพื่อไทยนะคะที่ศูนย์ประชุมไคส์แล้วก็เดินทางมาร่วมเสวนาต่อที่นะคะก็ระยะเวลาการเสวนาก็จะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้ถึงประมาณช่วงเที่ยงนะคะก็สามารถติดตามกันได้ค่ะเป็นงานเสวนาคู่ขนานภาคประชาชนค่ะเช่นชุมแพครับก็เป็นบรรยากาศโดยรอบนะคะวัดสวัสดิ์ธรรมวรขอนแก่นครับขอนแก่นครับอ้าวนี่ครับซึ่งผมลายทุกเข้าร่วมเสวนาทุกคนในวันนี้นะคะก็ได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด19ด้วยชุดตรวจครับขอบคุณท่านผู้ภัยนะคะผู้ศรีนะครับกันมาทุกคนแล้วค่ะขอบคุณครับก็กำลังทยอยเดินทางกันเข้ามานะคะส่วนบรรยากาศท่าไทยขอนแก่นค่ะกันนะวันนี้ก็จับไงก็ผมร้อยตำรวจตรีเกมศักดิ์แสงงามไร่ครับส่วนบรรยากาศของจังหวัดขอนแก่นในวันนี้นะคะก็ฝนตกค่ะฝนตกตั้งแต่เช้าเลยนะคะแจ้งกาฬสินธุ์นะคะอ้าวนี่จังหวัดโอเคไทยโพสีขอนแก่นค่ะส่วนผู้ดำเนินรายการหลักในวันนี้ในงานเสวนาวันนี้นะคะคืออาจารย์ธนวดีคำสูงขอนแก่นค่ะตันติเวชกุลนะคะจากไร่ค่ะระเบียบไรเอ็ดค่ะสวัสดีค่ะส่วนการประชุมสื่อมหาจากร้อยเอ็ดค่ะการเสวนาผมโชคดีอยากยัดโจทย์อดีตผู้ใหญ่บ้านเดี๋ยวนี้กับเดียนและคำนั้นแล้วส่วนการเสวนาของพรรคเพื่อไทยที่ศูนย์ประชุมไคส์ขอนแก่นนั้นนะคะก็สายศมาเริ่มต้นในช่วงเช้าเป็นการเสวนางานเปิดนะคะส่วนช่วงบ่ายจะเป็นการประชุมพรรคซึ่งเป็นงานปิดค่ะแล้วก็จะมีการแถลงข่าวอีกครั้งในช่วงเย็นนะคะคือ17นาฬิกาค่ะก็รอติดตามผลจากทางพรรคเพื่อไทยนะคะว่าที่คุณประเสริฐจันทราร่วงทองเลขาธิการพรรคกล่าวก่อนเริ่มงานในช่วงเช้าวันนี้ว่ามีเซอร์ไพรส์แน่นอนนะคะคือจะเป็นเซอร์ไพรส์เรื่องอะไรก็ต้องติดตามกันนะคะค่ะดิฉันนิพนธ์เฉลิมกิจเป็นที่ปรึกษาของทีมงานจากจังหวัดอุบลค่ะฝั่งนี้นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะในช่วงเริ่มต้นนะคะอาจารย์พันวดีผู้ดำเนินรายการเสวนาในวันนี้นะคะก็ได้แจ้งว่าเป็นเวลานานพอสมควรนะคะที่คนเสื้อแดง20จังหวัดภาคอีสานไม่ได้มารวมตัวกันเพื่อจัดกิจกรรมซึ่งวันนี้ก็ถือเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่คนเสื้อแดงภาคอีสานทั้ง20จังหวัดได้มารวมตัวกันแล้วก็จะพูดคุยค่ะถึงนโยบายแล้วก็สิ่งที่อยากเห็นนะคะจากนักพรรคเพื่อไทยนะคะแล้วก็นักการเมืองส.ส.ที่ทำงานกันอยู่ในสภานะคะผมณัฐพงษ์พงษ์จันทร์
เป็นแดงใหม่ DM นครพนมครับเพื่อนดังๆหน่อยครับพี่น้องเอาแรกตัวไปเลยครับมาจากจังหวัดอะไรงานเลยครับผมก็เดี๋ยวพาเดินดูบรรยากาศรอบๆด้านหน้านะคะมาจากอุดรธานีค่ะจากอุดรพี่น้องเอ้ยช่วงนี้ก็เป็นการแนะนำตัวของคนเสื้อแดงที่มาร่วมในงานเสวนาวันนี้นะคะอีกสักพักหนึ่งคงจะเริ่มการเสวนาบนเวทีตบมือให้อุดรหน่อยครับพี่น้องสำหรับรูปแบบการเสวนานะคะก็จะเป็นการอุดรอีกแล้วจับสลากค่ะผัดเปลี่ยนขึ้นมาพูดปราศัยและเสวนาบนเวทีนะคะก็ยังไม่มีการพูดพี่น้องใครจะพูดก่อนพูดหลังค่ะก็มาติดตามกันได้ในไลฟ์นะคะท่านเอกศรีธาโรจน์จินดาครับจากหนองคายครับจากหนองคายครับพี่น้องพี่น้องเสื้อซ่าแท้ที่เป็นสาบคุยกันเกิดเป็นคนอีสานนะฮะแพงกันไว้พันเฮดีช่วยอยู่ขันสู้อยู่ทรงเด้อเพื่อที่จะก้าวต่างไขแก่ซอยกันพี่น้องคนเสื้อแดงเฮาครับผมจะว่าอะไรเองเลยรายงานตัวนะครับเนาะอยุธยาโอ้พี่น้องสวัสดีค่ะแม่มยุทธยาสไลด์สารคามค่ะโอ้โหมาจากอยุธยาครับพี่น้องเลขวันสามจากสารคามอยุธยาโอ้ยอยุธยาครับโอเคครับใครบ้างแม่ครับขอให้เอาป้ายออกมาโชว์ข้างหน้าเลยค่ะป้ายมาครับป้ายมาวางด้านหน้าเลยครับเพื่อเราจะถ่ายภาพร่วมกันก่อนค่ะตอนนี้เลยนี่อย่างนี้เลยเพราะว่าเดี๋ยวแถลงข่าวแล้วภาพจังหวัดต่างๆของพี่น้องก็จะออกไปด้วยนะครับแม่ประนอมจากจังหวัดบึงกาฬค่ะจังหวัดที่77จ้าเอาละคะเอาละค่ะตอนนี้พี่น้องเรากำลังทยอยมาเอ้าสุภาพจากชัยภูมิค่ะต้อนรับด้วยค่ะเดี๋ยวเพียงอุบลกำลังตามมาอีกทีมหนึ่งเดี๋ยวคุณบูอำนาจเจริญก็จะมาอีกทีมหนึ่งนะคะโอเคในระหว่างที่เรารอเพื่อนเมื่อกี้อาจารย์ก็ได้เล่าถึงความเป็นมาที่มันเกิดวันนี้ขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยเราจะพบกันตั้งแต่ปีที่แล้วแต่เนื่องจากว่าโควิดทราบไหมตอนนั้นเราจะเจอเรื่องจากอะไรแลมโบมาอ้างว่าเขาหมู่บ้านเสื้อแดงเป็นของเขาแล้วคืนป้ายหมดแล้วเราเลยว่าเอ๊ะไม่ใช่นี่ความจริงพวกเรายังอยู่แต่เพียงแต่ว่าเราไม่อยากทะเลาะกับใครเราไม่อยากจะขัดแย้งกับใครพอดีวันปีนี้ครบอีกหนึ่งปีเราก็เลยคิดว่าโอเคมาเจอกันเพื่อมาถามว่าความรู้สึกว่ายังยืนยันหนักแน่นไหมทุกคนยืนยันหนักแน่นนะคะหนักแน่นไหมคะยืนยันไหมคะนะคะทุกคนยืนยันหนักแน่นหนักแน่นใครคะหนักแน่นใครคะนะคะที่โทนี่อีกสักครู่จะมีการแถลงข่าวนะคะณเวลานี้เนี่ยที่โทนี่แล้วพวกเราอ่ะเป็นแฟนคลับที่โทนี่เราก็เลยออกมาสู้นะที่แจ้งว่าพี่โทนี่เป็นตัวอย่างของนายกที่เกิดมาจากการเลือกตั้งประชาธิปไตยทำให้ประชาชนเนี่ยเข้าใจถึงว่าประชาธิปไตยกินได้เมื่อประวัติศาสตร์ครับเกิดสิ่งนี้ขึ้นเราก็มีความหวังว่าอยากให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับพวกเราในไม่ช้านี้นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเรียกระดมคนมาคุยกันแล้วก็จะมีการให้โอกาสทุกคนขึ้นมาพูดนะคะให้มาพูดเลยว่าเราต้องการอะไรแล้วเราก็จะเก็บรวบรวมเพื่อที่จะแถลงข่าวนะคะว่าคนอีสานเสื้อแดง
ราไว้วางใจเชื่อมั่นในพรรคเพื่อไทยเพราะผลงานในอดีตเป็นที่ประจักษ์10กว่าปีผ่านมาแล้วนะคะแล้วพวกเราจะทำยังไงให้พรรคเพื่อไทยได้รับการเลือกตั้งส.ส.ให้มากที่สุดคะแนนเสียงถล่มทลายมากที่สุดเพื่อเขาจะได้จัดตั้งเป็นรัฐบาลแล้วจะนำสิ่งที่เราระดมในวันนี้ไปเป็นนโยบายแล้วนโยบายนั้นก็จะกลับสู่พวกเราอย่างเป็นรูปธรรมเช่นแต่ก่อนก็30บาทรักษาโรคทุกโรคนะกองทุนหมู่บ้านโอท็อปมันเห็นแล้วมันยั่งยืนแล้วนะคะต่อไปนี้เราอยากเห็นอะไรก็ยินดีเอาละค่ะแล้วก็วันนี้เราก็ได้รับกำลังใจจากอาจารย์หมอเชิดชัยตันติสลิมนะคะก็สั่งให้อาจารย์พันวดีดูแลพี่น้องให้เต็มที่นะคะเพราะว่าเราไม่ได้เจอกันนานเห็นหน้ากันเราก็ซาบซึ้งนะคะทราบว่าหลายๆคนก็กระจัดกระจายแต่เราเชื่อในอุดมการณ์ว่าเรายังแน่วแน่ไม่แปรพรรคหรือใครแปรพรรคเราไม่ว่ากันนะคะแต่ยังไงก็ขอให้ยืนหยัดประชาธิปไตยร่วมกันนะคะเราเชื่อผลงานนะเอาทีนี้เมื่อเรามีพิธีการแนะนำตัวมีการบอกวัตถุประสงค์แล้วเราก็จะมีการให้ตัวแทนแต่ละจังหวัดถ้าจังหวัดไหนพูดไม่เก่งก็ออกมาเลยค่ะนะคะยินดีต้อนรับและก็ต้องการให้พรรคเพื่อไทยเป็นเสกถล่มทลายแล้วก็ส่วนนโยบายต่างๆเหมือนแต่ละจังหวัดที่พูดมาแล้วก็จบนะคะเพราะเราอยากเห็นและให้กำลังใจทุกจังหวัดขอให้ทุกคนเมื่อวันนี้ท่านมีความกล้าหาญมาขอนแก่นซึ่งเป็นเขตโควิดอย่างแรงสีแดงเราขอชื่นชมและขอกราบคารวะในหัวใจที่กล้ามาเข้ามาสู่จังหวัดขอนแก่นในภาวะที่ขอนแก่นเป็นสีแดงถือว่าพวกเราใจแน่มากแก้หันมากอาจารย์หมอเชิดสำหรับตัวเลขผู้ติดเชื้อของจังหวัดขอนแก่นนะคะในช่วง 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมานี้ก็ตัวเลขอยู่ที่ประมาณ 100-200 คนโดยประมาณค่ะเสร็จแล้วเราจะตั้งโต๊ะก็ตัวเลขเพิ่มขึ้นทุกคนเพิ่มขึ้นจากเดิมนะคะแต่ว่ากำหนดการการจัดงานยังสามารถจัดงานได้อยู่นะคะภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันโรคค่ะหรือบางจังหวัดอาจจะมี2กลุ่ม3กลุ่มเรารวมกันหมดช่วยกันเพื่อให้ถล่มทลายให้กับพรรคเพื่อไทยค่ะเราจะสู้ซึ่งตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดทั่วประเทศนะคะก็ทีนี้ทางฝ่ายเพิ่มสูงขึ้นนะคะแต่จะจับฉลากหรือยังอีกไม่กี่วันนะคะก็จะถึงกำหนดการเปิดประเทศตามที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีประกาศไว้ก่อนหน้านี้นะคะว่าพร้อมจะเปิดประเทศในวันที่1พฤศจิกายนนี้นะคะต้อนรับนักท่องเที่ยวก็ยังคงต้องติดตามต่อไปค่ะว่าสถานการณ์ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าผู้สื่อข่าวจากประชารัฐวันนี้ค่ะก็มีการผิดคิวกันนิดหน่อยนะคะประชาไทยเอาประชาไทยนะคะไม่ใช่ประชารัฐพี่สื่อที่อยู่ด้านหลังตบมือให้เป็นกำลังใจด้วยค่ะผิดคิวกันนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะบอกว่าอาจารย์พันวดีจะประชุมแสดงทุกคนผมมาเพราะรู้ว่านี่แหละคือของจริงสู้จริงถูกต้องค่ะสู้จริงเอาละค่ะเขาจับฉลากเลยค่ะเดินไปให้เขาจับเลยนะคะให้เดินไปนู่นเลยให้ทุกคนจับแล้วก็มาบอกเลยพี่กิ๊กจับตอนนี้กำลังจับฉลากเพื่อเรื่องลำดับผู้ร่วมเสวนานะคะร่วมผู้พูดว่าใครจะขึ้นมาพูดก่อนพูดหลังค่ะเป็นการจับฉลากเลือกลำดับค่ะห้องน้ำไม่ใช่ขึ้นมาเลือกอะไรนะคะครับจับให้กันค่ะนะครับให้กันตอนนี้ใครได้เดิมเบอร์ระหว่างที่ใครแจกพร้อมที่จะพูดมาพูดก่อนเลยก็ได้ค่ะโอเคมาเลยค่ะมาเลยค่ะมานั่งตรงนี้เลยถือไมค์ช่วยกันค่ะถือไมค์ช่วยกันส
อยเนาะนิดหน่อยพี่เอกนะอาจารย์ธีรพงศ์ดีสุดยอดแดงแนวหน้าของกลุ่มสตรีเราต่อสู้กันตั้งแต่สะพานผ่านฟ้าราชประสงค์นะคะสุดยอดสุดยอดค่ะพี่น้องด้านหลังใครจะโชคดีได้เบอร์หนึ่งใครจับกูมือเลยครับพี่อีทกลัวลืมเพราะอายุมากแล้วก็เลยขอพูดก่อนค่ะเท่าที่มีประสบการณ์นะคะว่าจังหวัดเลยเรานี่เป็นคนซื่อสัตย์ค่ะสอหนีไปจากพรรคเพื่อไทย3คนหายไปทั้ง3คนเลยนะคะแม้แต่วิญญาณก็ไม่มีเพราะอะไรเขาไม่คิดถึงเลยแล้วเราก็ได้สอสอของเรามาคือเขารักเพื่อไทยแล้วเราก็รักเพื่อไทยเพราะว่าเราคือคนเพื่อไทยคนแสดงเนี่ยที่อยู่ที่นี่มีส่วนมากจะเป็นอุดมการณ์คือรักเพื่อไทยใช่ไหมคะตัวเองมีโอกาสนะคะมีโอกาสไปคุยกับผู้ใหญ่หลายๆท่านไม่ว่าจะท่านกิติรัตน์ไม่ว่าท่านภูมิธรรมท่านถามว่าคุณป้าทำไมคุณป้ามาสู้อ่ะสู้ยังไงในเมื่อเพื่อไทยคือบ้านของเราเราก็ต้องรักษาบ้านของเราไว้ใช่ไหมคะแล้วทีนี้ตามที่เราได้ลงพื้นที่เพราะว่าเราลงพื้นที่ในฐานะคนเสื้อแดงนี่มันจะผูกพันกันมากเพราะว่าหลายๆจังหวัดหลายๆอำเภอเช่นอำเภอหนึ่งคืออำเภอผาขาวอ่ะโชว์ตัวหน่อยค่ะคุณพี่นะเขาเรียกว่าอำเภอคนเสื้อแดงเพราะเสื้อแดงเยอะเวลาไปที่กรุงเทพอักษาหรือที่ไหนต้องถ่ายทั้งรถบัสและรถตู้นะคะทุกคนถึงจะพอนะแล้วก็มีหลายๆอำเภอที่ทุกคนเป็นเพื่อไทยเขาบอกว่าสิ่งที่เพื่อไทยกำลังได้รับอุปสรรคทุกวันนี้ก็คือกล้วยเขาเอากล้วยไปซื้อนะคะซื้อใจแต่ทีนี้คนเสื้อแดงบอกว่าเอามาก็เอาเงินเอาแต่เขาไม่ไปด้วยแต่ชาวบ้านธรรมดาไปค่ะเราไปทำงานโอ้ดีจังเลยดีงั้นเสื้อแดงดีสอสอดีอะไรก็ดีหมดแต่ว่าประยุทธ์มันก็ดีกว่าเนาะมันเอาเงินมาให้นะอัน300 1,500 2,000 เขาว่าอย่างนี้เราทำยังไงพวกเราซึ่งเป็นคนเสื้อแดงจะใช้พิธีไหนช่วยแนะนำด้วยนะคะว่ากล้วยก็กินไปเถอะมันไม่ใช่ยาพิษแต่ทำยังไงเราจะรักษาเพื่อไทยของเราไว้ได้คือรักษาคะแนนเสียงนะเขาก็บอกว่าเศรษฐกิจป้าอีทเศรษฐกิจสำคัญที่สุดเพราะว่ามันเป็นปากเป็นท้องเรื่องอุดมการณ์การศึกษาหรืออะไรที่มันสูงเกินไปหรือว่าอะไรที่อยู่บนนั่นน่ะมากเกินไปเขาขอแค่เศรษฐกิจอย่างเช่นว่าสินนำเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องของอะไรนะยื่นเบ็ดให้ใช่ไหมคะให้ไปหาปลากินเองไม่ใช่เอาเงินมาให้เราเหมือนขอทานหนูไม่อยากได้หรอกไปอีกเงิน300พันหนึ่งนะหนูอยากได้ราคายางสูงๆและหนูก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าอัปยศเหมือนเราไปขอทานเขาเราทำของเราเองเราได้เงินมากกว่าที่เขาจะมาหย่อนให้เราแค่นี้เพราะฉะนั้นอยากฝากรัฐบาลว่าทำยังไงราคายางจะดีขึ้นราคาข้าวโพดจะดีราคาไอ้มันสำปะหลังจะดีเพราะจังหวัดเลยเป็นจังหวัดเกษตรนะคะข้าวนี่เราปลูกกินไม่ได้ปลูกขายเราไปเน้นที่ยางที่ลูกเดือยที่ข้าวโพดมันสำปะหลังนะคะอ้อยอีกเพราะว่าเรามีโรงงานอ้อยอยู่2โรงงานที่จังหวัดเลยเขาบอกว่าฝากตรงนี้นะคุณป้าฝากคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ว่าเรื่องเศรษฐกิจการเกษตรนะคะหรือว่าเงินทุนไม่มีหนทางไหมที่จะสร้างเงินทุนให้กับเรานะคะแล้วก็1ตำบล1ผลิตภัณฑ์เอามาฟื้นได้ไหมเมื่อก่อนนี้นะเราไปซื้อของริมถนนเข้ามานั่งขายนะที่ท่านทักษิณสนับสนุนใช่ไหมยุคนั้นนะใช่ไหมคะ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์เอาถอบอย่างเงี้ยเราช่วยกันคิดนะคะเรามาเสนอการวันนี้เพราะว่าป้าอิ๊ดจะได้ยืมความคิดไปคุยกับชาวบ้านเพราะว่าป้าอิ๊ดออกพื้นที่ทุกอาทิตย์เลยค่ะไปช่วยเรื่องน้ำเอ่ยเรื่องโควิดสารพัดเพราะฉะนั้นขอความคิดจากพวกคุณด้วยนะคะว่าช่วยแนะนำด้ว
ด้วยว่าทำยังไงเราจะซื้อใจคนของในท้องที่เราแต่ละจังหวัดเป็น20จังหวัดมาเนี่ยอย่าลืมว่าภาคอีสานเนี่ยมีกำลังคนมากมันกลัวมากภาคอื่นมันกลัวมันจะมาตีภาคอีสานแต่เมื่อไหร่ที่เราสวดเจเห็นแก่อภิสิทธิ์จ้าเห็นแก่เงินคือเราตีตัวเราว่าเราเป็นคนมีราคาเราจะเสียความเป็นคนมีค่าค่าแก่น้ำใจเป็นคนดีมีน้ำใจเป็นคนยุติธรรมนะคะป้าอิฐขอฝากแค่นี้นะคะที่บอกว่าป้าอิฐเพราะว่า70ยังแจ๋วนะคะสำหรับผู้ที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมไลฟ์ในเพจประชาไทยนะคะนี่เป็นการถ่ายทอดสดงานเสวนาภาคประชาชนนะคะในหัวข้อประชาชนคิดเพื่อไทยทำจัดขึ้นที่โรงแรมอำนวยสุขจังหวัดขอนแก่นค่ะเป็นงานเสวนาคู่ขนานนะคะไปกับงานเสวนาที่พรรคเพื่อไทยจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมไคส์จังหวัดขอนแก่นนะคะค่ะเดี๋ยวเชิญมาได้ก่อนนะคะแล้วถ้าใครสนใจติดตามในส่วนของส.ส.หรือสมาชิกพรรคเพื่อไทยก็สามารถให้เชิญมาติดตามได้ที่เพจพรรคเพื่อไทยนะคะส่วนประชาไทยก็ถ่ายทอดสดงานเสวนาภาคประชาชนซึ่งจัดโดยกลุ่มคนเสื้อแดง20จังหวัดภาคอีสานค่ะและในวันนี้นะคะก็มีการแสดงมาด้วยค่ะโดยหมอลำแบงค์นะคะอีกสักครู่จะได้รับชมกันค่ะคุณทางองค์มาจากไต้หวันเลยไม่ดังไม่ดังเพิ่มเสียงผมก็ตำแหน่งปัจจุบันผมก็ได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านมาครับเป็นแต่งตั้งผมอยู่อำเภอปากชมไต้หวันเลยคือที่มาวันนี้ก็คือประชาชนคิดเพื่อไทยทำนะครับผมคิดว่าแรกก่อนผมอยากได้ส.ส.ที่มีอุดมการณ์ในพรรคเพื่อไทยที่เห็นมาก็มันมีงูเห่าเยอะเนาะเสียความรู้สึกสำหรับคนเสื้อแดงของเราใช่ไหมต่อไปนี้ผมคิดว่าพรรคน่าจะพิจารณาเลือกคนที่จะไม่ขายตัวแล้วโครงการทุกอย่างสำหรับเศรษฐกิจของชุมชนนะครับผมคิดว่าอยากให้เรื่องที่ว่าส่งเสริมเนี่ยผมไม่เห็นดีด้วยที่ว่าส่งเสริมทุกอย่างโครงการของรัฐส่งเสริมเนี่ยคือการส่งเสริมเนี่ยมันมีงบประมาณตกมาแล้วคราวนี้พวกข้าราชการนี่จะชอบกับการส่งเสริมผมว่าแล้วก็ระบบประกันราคาเนี่ยไม่ชอบเพราะว่าถ้าจะช่วยจริงๆต้องแทรกแซงราคาจากระบบนั้นเพราะว่าชุมชนของผมพูดแนวเดียวกันว่าสู้แทรกแซงราคาไม่ได้ครับเรื่องพื้นเกษตรประกันราคานี่มันแย่ครับมันแย่จริงๆผมพูดเลยคือนี่ชุมชนของผมสะท้อนมาตอนนี้คือต่อไปก็คือทำยังไงจะให้พรรคเลือกคนให้ถูกว่าจะไม่มีส.ส.งูเห่าอีกผมเรื่องนี้ผมหวังเยอะกับพรรคผมจะพูดตลอดคือส.ส.ที่ผมสนับสนุนเนี่ยผมจะทะเลาะไปก่อนตั้งแต่ตอนหาเสียงผมพูดจริงๆเลยคือยกตัวอย่างส.ส.เขตผมนะเลือดสังพนาชัยคุณเนี่ยแกใช้ได้ผมก็พูดตลอดนะพูดหยอกล้อแบบพูดเล่นผสมจริงอ่ะ200ล้าน300ล้านไปไหมส.ส.แกก็โอ้ผมไม่ไปหรอกหมดตลอดผมก็ยอมรับแกแต่ต่อไปอ่ะมึงเลยน่าจะมีสี่เขตเราไปอินก็อยากฝากคนมึงเลยเราครับอยากได้คนที่มีอุดมการณ์จริงที่เข้ามาเป็นส.หรือจังหวัดไหนก็ได้ครับคือมันต้องมาจากเสื้อแดงของเราส.ส.ครับที่มีอุดมการณ์ของเราผมก็ในฐานะที่สะท้อนจากชาวบ้านมาเนาะคือโครงการเศรษฐกิจทุกอย่างผมอยู่ริมลูกโขงตอนนี้ผมก็เป็นโครงการริมลูกโขงอยู่ประชุมเรื่องเขื่อนเรื่องอะไรคือเศรษฐกิจเป็นลูกโขงเนี่ยก็ถ้าไม่มียางพาราก็ตายครับเนี่ยเพราะว่าอะไรมันไม่ดีเลยคือมีโครงการทุกวันนี้รัฐก็โครงการมันเป็นโครงการที่ส่งเสริมผมไม่ชอบเลยครับโครงการที่ส่งเสริมทุกอย่างผมชอบคือถ้ารัฐจริงใจอยากแก้ไขปัญหาคุณหาตลาดกว้างราคาดีๆมาไม่ต้องส่งเสริมประชาชนเขาทำเป็นได้ครับเขาทำเองได้ขอให้มีตลาดกว้างแล้วก็ราคาดีๆแล้วก็ยั่งยืนครับผมก็ฝากแค่นี้ครับครับผมขอบคุณ
่ะช่วงนี้รอน้องเตรียมความพร้อมนะคะก็ให้หมายเลข2ขึ้นไปพูดเลยค่ะเชิญค่ะ2นะครับเจ็ดหนึ่งสองสามครับกราบสวัสดีพี่น้องคนเสื้อแดงทุกจังหวัด20จังหวัดครับผมอดุลขันติโกนะครับก็ตอนนี้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขาของสสบัลลังก์อดุลพรเขต10จังหวัดขอนแก่นนะครับอยู่อำเภอบ้านไผ่นะครับตอนเช้าก็มาชิมลางนิดหนึ่งแต่อย่าหาว่าผมโกงนะครับผมจับได้จริงๆเบอร์สองครับพี่น้องโชคดีนะครับไหนคนขอนแก่นยกมือหน่อยครับพี่น้องสารคามเมืองเลยสุรินทร์หนองคายหนองคายมีแต่ฝ่ายมันแล้วครับพี่น้องมุกดาหารครับกับก็ผมคนหนึ่งนะครับพี่น้องเป็นคนเสื้อแดงนะครับที่ออกไปร่วมรบร่วมสู้ชัยภูมิปรบมือดังๆหน่อยครับยโสธรอุดรอะไรอีกครับโคราชโออะไรอีกระยองฮิอยุธยานครพนมนะครับพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านวันนี้นะครับผมว่าไม่ได้เจอกับพี่น้องมาหลายปีนะครับ10กว่าปีที่เราไปร่วมรบร่วมสู้ปากช่องโคราชปากช่องโคราชโคราชบอกเอนะครับที่เพื่อนผมเชื่อได้เลยว่าพี่น้องทุกคนที่ออกไปขับเคลื่อนนั้นมาจากหัวใจที่แท้จริงเราพยายามจะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประเทศนี้ให้เป็นประชาธิปไตยจริงๆเราออกไปรบทุกครั้งนะครับเรากลับไปแพ้แต่หัวใจเราไม่แพ้ใช่ไหมพี่น้องเราจะสู้ต่อไปใช่ไหมครับพี่น้องแรงพลังนะครับที่เรามาเจอกันในวันนี้นะครับเราได้อานิสงส์จากคุณหมอเชิดชัยนะครับที่พยายามจะรวบรวมพี่น้องนะครับที่รักประชาธิปไตยมาจุดแห่งนี้นะครับพระบ่ออาจารย์บดีตันติศิรินนะครับที่คอยยืนหยัดคอยอุ้มนะครับหลากหลายความคิดครับพี่น้องคนเสื้อแดงคิดต่างๆนานานานะครับต่างคนก็ต่างคิดนะครับแต่ผลสรุปนั้นนะครับในการขับเคลื่อนต่างๆทุกครั้งเราโดนกระทำมาตลอดใช่ไหมพี่น้องเราถูกเหยียบย่ำศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ใช่ไหมพี่น้องเพราะฉะนั้นตัวผมเองเล็งเห็นพี่น้องคนเสื้อแดงแล้วมีพลังกันเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เราต้องกลับเคลื่อนอยากให้ประเทศนี้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยจริงๆนะครับแต่ถึงยังไงนะครับฝ่ายเผด็จการนะครับเล็งเห็นตอนนี้กลัวมากที่สุดคือกลัวหัวใจคนเสื้อแดงข้าไม่มีวันตายครับพี่น้องเรายังยืนหยัดแล้วก็สู้กับฝ่ายเผด็จการนะครับพูดมากเดี๋ยวคนอื่นไม่ได้พูดผมอดุลบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นครับขอบคุณมากครับเช็คมาเลขสามตรงไหนคะค่ะเชิญค่ะคุณพ่อเชิญค่ะพ่อประภัยนะคะเชิญค่ะพ่อขึ้นนั่งได้ก็ได้พ่อเฮ้ยขึ้นทั้งนานี่รอดขึ้นมีสำหรับผู้ที่เพิ่งเข้ามารับชมไลฟ์นะคะวันนี้ประชาไทยถ่ายทอดสดงานเสวนาภาคประชาชนค่ะเป็นการเสวนาคู่ขนานไปกับกิจกรรมของพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นการเสวนาในงานประชุมใหญ่ของพรรคนะคะแต่งานนี้ค่ะจัดโดยคนเสื้อแดง20จังหวัดภาคอีสานค่ะพูดถึงนโยบายและก็สิ่งที่อยากเห็นนะคะจากทางพรรคเพื่อไทยนะคะก็
ป็นการสะท้อนเสียงนโยบายที่ประชาชนนะคะอยากให้เกิดขึ้นค่ะก็เป็นเสียงของพี่น้องเสื้อแดงและประชาชน20จังหวัดภาคอีสานค่ะโอ้ยหามาเบิกส่วนชูแนวมันจะร้องรับพี่น้องเจ้าเสียแรงได้บ่เกิดขม่าบานุ่มเสียงของพวกกระกาตังชีจะให้ขย่างไปหากระท่านพวกแรมเจ้าคุณบ่พยานเจ้าตกงานเอาละไปหาเจ้านี่ดิอาพันธุ์พ่อเจ้าว่าพ่อพูดได้นะนี่พูดได้พูดคือในพ่อของเราพูดที่ไหนในพ่อพูดที่เสียงก็บอกว่าไงเสียงว่าจะรู้จะออกมาตอนนั้นเสียงเสียงใครพูดจะว่าตัวนี้เราใช้อันนี้เด้อเมาเลยอารุอารีรถไฟก็ต้องไปไกลมันเพราะมันแตกใส่ปากกันหรอกบ้าอะไรจังเลยลมร้อนว่าดังไม่เจ้าก็เบาสนอสู้คืนทำแน่นั่นก็เจ้าเบาๆมันจะมาดังเท่าเลยเจ้าไม่เป็นไรเนี่ยตีกันนี่เสียอีกโว้ยนี่คืออุปสรรคของนักพูดเขาบอกว่าอุปสรรคของนักพูดมีสามอย่างคือไม้หอนของม้าเห่าหาเรื่องแจวน้องเสือแดงที่เคารพนะครับผมดีใจที่ได้มีโอกาสมาวันนี้หลังจากไม่ได้ขึ้นเวทีพูดมาหลายวันหลายปีแล้วอาจจะพูดไม่เหมือนครั้งแต่ก่อนที่เราเคยคุยกันตอนนี้ผมขออนุญาตรายงานตัวผมร้อยโทประภัยพวดศรีบางคนถามว่ามาจากไหนมาจากร้อยเอ็ดครับทำไมพูดเสียงดังผมมีข้ออยู่สองอย่างเหตุที่พูดเสียงดังหนึ่งในอดีตบ้านมีโยมศรีสองเป็นทหารเก่ารับราชการหลายปีเพิ่งเป็นคนมาได้15ปีครับหลังจากเลิกเป็นทหารก็มาเป็นคนเสื้อแดงดังนั้นช่วงหลังมานี้เขาบอกว่าคนเสื้อแดงเป็นคนโง่ไอ้ขวาแยงผมอยากเรียนทุกคนพวกเราเสื้อแดงว่าอย่าโกรธอยากเรียนที่เขาว่าเพราะคนเสื้อแดงนั้นเป็นความคนคิดมีความคิดเพื่อชาติคนเสื้อแดงเกลียดอำมาตย์คนเสื้อแดงพยายามประยุทธ์คนเสื้อแดงรักสุดๆคือท่านนายกทักษิณครับนะผมขออนุญาตนะผมขออนุญาตคนเสื้อแดงเราจะไม่ทิ้งกันเราจะรักประเทศชาติเท่าชีวิตเราจะรักมูมิตใจขาดดิ้นเราจะรักเสื้อแดงเท่าชีวิตเราจะรักทักษิณจนวันตายครับนี่ครับหลังจากที่เราถูกเขาบอกว่ามึงจะไม่อยู่ในกรุงเทพเลยผมยังไม่บอกว่าเขาไล่ฆ่าอะไรไล่ฆ่าเพราะยังไงเราก็ไม่อยู่อยู่แล้วพอเรามาเมื่อมาอยู่บ้านเมื่อเรากลับมาอยู่บ้านทำมาหากินที่บ้านเขาก็ทุกคนต่างก็บอกว่าไอ้เสื้อแดงไปไหนมาไหนก็เสื้อแดงอย่าพูดว่าเสื้อแดงนะเขาจะจับก็เหมือนสมัยก่อนที่เป็นความนิดเขาบอกว่าความนิดจะเป็นไก่เราเรื่องตรงนี้ไก่เราจะเป็นขนาดเป็นไข้เขาก็บอกว่าไข้แน่เราตายแพทย์นิดที่ได้สูงขึ้นก็จะผมไม่เชื่อหรอกว่ามันจะสูงขึ้นจริงพอหลังจากเรากลับมาจากกรุงเทพมีเสื้อแดงอยู่หลายอย่าง1แดงพาณิชย์2เดือนอำมาตย์3แดงอุดมการ4แดงจับฉุนวุ่นวาย5แดงพ่อพ่อแม่แม่5แดงอุดมการคือพว
วกท่านแกรอถ้าพูดมากนั่นคือมาข้อใหญ่ใช่ไหมคุณสุภัทรใจภูมิรวมการใครจะซื้อเท่าไหร่ก็ฉันใครจะไปยังไงก็ฉันสอสอในบ้านผมมีอยู่8คนมาวันหนึ่งมาหาผมคุณครับงวดหน้าไปกับผมนะครับคุณอย่าเป็นบ้าทั้งกูมึงไปนั่งเลยครับแดงสับสนวุ่นวายวุ่นวายไปแล้วครับเดี๋ยวนี้แดงแดงอุดมการเราเคยรักเพื่อไทยก็รักเพื่อไทยเราเคยรักคนไหนรักนายกทักษิณก็รักนายกทักษิณแล้วปรากฏว่าเมื่อไหร่กูจะได้แก้แค้นหนึ่งเดี๋ยวนี้ผู้แทนทุกพรรคต่างหาเสียงมีหลายพรรคมีหลายพรรคพรรคไทยพรรคอะไรต่างๆพรรคอะไรสุดท้ายมันไปลงที่พรรคกินอยู่หลับนอนครับอย่าลืมว่าพวกเรานั้นเป็นคนที่ขาดต่อไปเราอย่าลืมว่าอย่าลืมนะอย่าลืมว่าเขาเคยฆ่าเราไม่กลัวเขาเคยฆ่าเคยไล่ฆ่าไล่เกลียดเราผมยังไม่ลืมคุณไม่ลืมแต่ผมแต่ผมกับเพื่อนผมบางคนแทบจะลืมหมดแล้วนี่ขนาดเราผมอยากจะบอกพวกเราว่าประชาธิปไตยเป็นอย่างไรเราจะเลือกคนอย่างไรเลือกสอสอขั้วหน้าเป็นการคัดตัวบุคคลไม่ว่าท่านจะอยู่พรรคไหนงวดที่แล้วท่านจำได้ไหมบัตรเลือกตั้งหนึ่งใบหนึ่งใบท่านรักเพื่อไทยแต่ท่านไม่ชอบสอสอบางคนอยู่ร้อยเอ็ดกาไปร้อยไทยไปพักเพื่อไทยแต่ว่าคุณมาตื้นพี่น้องแล้วพี่น้องครับข่าวต่อไปข้างหน้าเราจะได้แก้แค้นมาอย่าลืมว่าพวกที่กำลังบริหารประเทศชาติอยู่นี้เขาเก่งเขาเคยเก่งเป็นข้าพวกเราพวกมึงยิงพวกกูรู้ทั้งบ้านอย่างหน้าด้านหน้าหนามาหาเสียงครบอำมาตย์ข้าใครใจระเบียงแม้เสียงมึงจะหมายได้จากกูเป็นนักสู้อยู่ดีๆมึงจะเห็นเป็นศัตรูเดี๋ยวก็รู้กูละกันจะฆ่ามึงฆ่าจริงๆนะไม่ใช่เขามาให้ที่ร้อยสองร้อยลืมแล้วเมื่อไงทักษิณก็ลืมแล้วเมื่อไทยก็ลืมแล้วขออนุญาตพูดในฟิล์มครับเอาที่ชนะแล้วเลือกเถอะครับเราเลือกผู้แทนจักสิเรียกย้ำไหนเดี๋ยวผมจะสิล้มก็ล้มการเลือกผู้แทนเราต้องเลือกหนึ่งคนที่รู้ปัญหาชาวบ้านมีผลงานให้เห็นดีเด่นในคุณธรรมกล้านำปวงประชาศรัทธาประชาธิปไตยจิตใจเสียสละมีวาทะควรฟันไม่หวังคอรับชันไม่หวังที่ผลยึดบทคนเป็นหลักหวังพิทักษ์ประชาธิปไตยครับพี่น้องเสื้อแดงครับใครจะมาทางไหนใครจะไปอย่างไรมาหาเสียงจะพูดว่าอย่างไรก็ไม่รอดขันว่าขี้ขาดคนทุกไทยกูกำลังทำสิ่งกูหันกูกาเพื่อไทยพี่เก่าพี่เก่าขอให้นายกเรียนล้านคันมาให้ก็อย่าหวังว่าจะได้เสียงจากพวกข้าอย่าหวังพอคนมาซื้อด้วยเงินช่วยด้วยเงินตายุคนี้หมดแล้วโลกร้อยเอ็ดหมดแล้วแต่น่าเสียใจที่บ้านผมร้อยเอ็ดผมขอญาติเรียนมีผู้แทนคนหนึ่งหัวจรวดหัวจรวดอีกคนหนึ่งเป็นทนายเป็นหมอไม่เชื่อครับสารแดนสารคามดูเขาไม่อยากให้ไปเรียกหมูเห่าเพราะผมไม่ใช่หมูเห่าแล้วเราจะเรียกเขาว่าอะไรสวัสดีครับท่าน
กันก็วันดีกันแดงเข้าแดงผู้เฒ่านิสัยดีครับนิสัยดีครับตอนนี้นั้นแล้วว่าอยากจะเรียนว่าใครยังไม่ตบมืออันนี้ใครยังไม่ตบมือที่เข้ามาผมอยากให้พวกท่านตบมือให้กับคุณหมอแบงค์ครับภรรยาของท่านเพศชายตันยิทินท่านเป็นภรรยาสามีที่น่ารักเป็นตระหนักรักแท้อย่าแปรผันเพื่อเราทอนเพื่ออะไรดีต่อกันเราผูกพันไม่ทิ้งกันพักเพื่อไทยครับครับนี่มาแล้วเวลาไม่มากถ้าใครอยากพบกันไปหาเสียงไม่ให้เรียกคนชั่วในจังหวัดร้อยเอ็ดพบกันครับผมใจกับพี่น้องชาวร้อยเอ็ดเลือกคนดีครับพี่น้องเช่นกันใช่ไหมพี่น้องต่อไปถ้าพี่น้องเลือกคนชั่วมันบ้านเมืองก็เป็นจะชั่วอย่างนี้แหละครับแหมนี่นะพี่น้องร้องดังๆไม่ประตูนะครับปิดประตูหน่อยครับพี่น้องตะโกนดังๆประยุทธ์ออกไปคุณแล้วครับอาจารย์วันนี้ได้พูดไปเป็นครั้งแรกในหลายๆปีแต่ก่อนเป็นโฆษกงานศพตอนไปแสดงกลับมาเรื่องคนเป็นโฆษกงานศพเนื่องจากว่าเขาบอกว่าพูดเสียงดังไปพูดให้คนพูดให้คนตายฟังพูดแล้วเขาจะฟื้นพูดจะฟื้นนะครับก็ฝากความคิดถึงพี่น้องเสื้อแดงทุกคนคนที่ไม่ได้มาบอกว่าวันนี้เราเทหัวใจให้กันพี่น้องเสื้อแดงเราเทหัวใจให้กันแต่ละดวงเพิ่งพี่น้องมาเพิ่งพี่น้องผู้ที่นอนถ่ายอยู่เงี้ยไปบอกว่าทุกคนไปบอกกันแล้วทำความตกลงระหว่างพรรคเพื่อไทยกับคนเสื้อแดงตะกอนตามคนตามไประหว่างเสื้อแดงกับคนเพื่อไทยต่างคนต่างไปหนังสือก่อนต่างคนต่างมีก่อนที่ซี่ก่อนหน่อยก่อนใหญ่ก่อนที่ใกล้ก่อนสัตว์ก่อนยาวก่อนที่เล็กก่อนดำก่อนขาวเที่ยวก้าวก้อยปอกคอพี่จะหอกพี่จะบักรอบคอพี่จะบอกพี่จะแม่งจะคอพวกพี่บอกกินบัตรกินเนื้อคนเสียเหลืองนี่เศร้าแล้วคนตายอันลากเลยคนเสียแดงมีแต่คนโกโก้ครับไทย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 ค่ะก็เป็นการปราศัยพูดถึงความในใจของคนเสื้อแดงนะคะแล้วก็สิ่งที่คนเสื้อแดงกังวลนะคะก็คือเรื่องระบบบัตรเลือกตั้งค่ะที่ในจับรัฐธรรมนูญปี60นะคะที่ทำให้เกิดการย้ายพักหรือว่าส.ส.งูเห่าเกิดขึ้นจำนวนมากซึ่งก็เป็นความกังวลของหลายๆพักฝั่งประชาธิปไตยนะคะเพราะว่าระบบนี้เอื้อให้มีการย้ายพักแล้วก็คะแนนเสียงที่เลือกกันไปเนี่ยก็จะเทกลายไปเป็นของพักอื่นนะคะก็เป็นปัญหาค่ะอย่างเช่นหลายๆเขตเหมือนกันนะคะในหลายจังหวัดก็เป็นอย่างนี้หลังจากนี้นะคะกำลังต่อไปจะเป็นการแสดงหมอลำนะคะจากหมอลำแบงค์นะคะเมื่อสิบนิ้วของผู้ขาหมอลำบักดวงก็ปฏิภาณลือชาหมอลำแบงค์ปฏิภาณลือชานะคะก็สุขีมันเสมอมั่นเกียร์เก่าก็เกียร์ยาให้ได้ก็ไขยาให้มีสุขีมันเสมอแต่ยอดอ่อนไม่ยาให้ยอดซึ่งเป็นหมอลำแบงค์ก็เป็นหนึ่งในนักกิจกรรมนะคะเป็นประชาชนที่ถูกกล่าวหานะคะว่ากระทำความผิดมาตรา112นะคะแต่ว่าวันนี้ก็ได้รับการประกันตัวหมอลำแบงค์ตัวจริงเสียงจริงแล้วก็พี่น้องอาจจะได้เห็นจากซื้อออกมาหลายส่วนอะไรหลาย
แล้วนะคะจากเรือนจำนะคะก็ลูกหลานของพี่น้องสำหรับผู้ที่รับชมไลฟ์ในตอนนี้ก็เชิญรับชมการแสดงจากหมอลำแบงค์ปฏิภาณลิชาได้เลยนะคะของแท้ก็มีเราก็จะว่าไปยุ่งน้ำขายตู่ไปยุ่งน้ำคนละฝั่งต้องแม่นจะหลีเด้อเป็นแม่จ้างสำหรับอาชีพหมอลำหรือว่าอาชีพการทำการแสดงนะคะพื้นบ้านในแต่ละท้องที่ทั่วประเทศไทยตอนนี้ก็ประสบปัญหาอย่างมากค่ะเนื่องจากว่าโควิดนะคะโควิดก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้อาชีพหมอลำลิเกหรือคณะรำโนราในทางภาคใต้เนี่ยไม่สามารถออกงานรับงานแสดงได้เหมือนเดิมซึ่งจริงๆแล้วคะในช่วงปลายปีอย่างนี้นะคะก็จะเป็นช่วงหลังเกี่ยวข้าวเสร็จก็จะเป็นช่วงทอดกฐินนะคะในภาคอีสานก็จะมีการแสดงหมอลำนะคะก็จะเริ่มเดินสายแสดงแต่ว่าผู้ประกอบอาชีพหมอลำผู้ประกอบอาชีพการแสดงไม่สามารถทำการแสดงได้เหมือนเดิมเนื่องจากว่าโควิดนะคะก็ระบาดมาเกือบ2ปีแล้วนะคะก็ได้รับผลกระทบกันทั่วหน้าค่ะประกาศพรุ่งนี้เพื่อไทยเพื่อชีวิตใหม่ของประชาชนแดงบ้านน้องซ้ายคอยเหลือหยิบพินเป็นโค้ดอำเภอบ้านเข้าบ้านค่ายบ้านเข้าบ้านค่ายจตุรัสลูกหลานอำเภอเมืองเด้อนั่นเด้อลูกหลานเก่าเด้อดีพินเด้ออีเต็งเด้อแดงทัศภูมิครับน้องโคดแดงทัศภูมินะมากเป็นที่เบิร์นเอาแม่เอาลูกจู้ขึ้นหาไปพี่น้องเขาเบิร์นไอ้ลูกดีเด้อจู้เบิร์นเด้อต้องเปิดตัวอยู่ไปหัวใจอยู่ไทยแก้ปัญหาห่วงยากจนเราอยากจนคอยอยากจนคอยรวยไหมาแก้ปัญหาความยากจนในคอยเรียกคอยทักษิณคอยเรียกมาอยู่แล้วเพราะว่าคอยอยากจนคอยอยากเป็นคนรวยแม่นลักษณะเล่าไม่เห็นเล่าเขามากนี่คอยอยากจนรวยเพราะว่าคอยรวยคอยมีงานหล่องานล้ำเอ้าบัดนี้ก็ร้านไปร้านใหญ่ห้างลำพื้นชุบพี่น้องตั้งก่อนนี่พ่อแม่ลูกไส้พ่อเจ้าลูกไส้พ่อเจ้าผู้นี้เด้อหัวจะออกมาจากทุกเดือนเมษาที่ผ่านมาเนี่ยเด้อเดือนตุลาปีกายนี่คอยติดคุกรอบที่สองของชีวิตคอยก็ได้เห็นความผิดที่ยังเกิดปานนี้ออกมาจากคุกเดือนตุลาปีกายนี่เนาะเดือนที่สองชีวิตเดือนกุมภาปีนี้คอยติดรอบที่3ของชีวิตก็ออกมาจากลูกไส้ของเจ้ามือหลังซิปนิ้วขอประนุเด้อปี63สิงหาหันพ่อแม่ตายก็เหลืออยู่เป็นกำพร้ากำพร้อยได้นั่งให้วอนพ่อแม่พี่น้องเห็นผู้ใจบ้างโปรดรับฟังแม่ตอนพี่น้องเลยแม่คอยตายสิงหา63ตุลา63คอยติดคุกกลุ่มผ้าหกสีคนกันนะพี่โอ้ปีนี้งานแรกเด้อที่เป็นคอยออกมางานกระถิ่นคืองานพักเดือดไทยงานเสียแดงขอบคุณคอยบ้านตายซุ้มนี่งานคอยมีพ่อมีแม่ที่เป็นเสียแดงรำพึงป้าบอกกันหยังคือว่าหางกันให้พี่น้องฟังน้องซ้ายคอยบ้านเสือเพื่ออำเภอกลุ่มมาว่าปีจังหวัดอุดรเขาจะติดคดีไปเจ็บปวดไปเบิดแล้วไปสิว่าจะฟังน้ำเพื่อหาก่อนลง
ียนอยู่เราสู้ไปทั่วกองลงมาเจอปัจจัยเรากินเลื่อยเราส่งมาขอตัวเด้อแม่ป่าหากเลยมันถึงตาใดเสียงโอ้
ัวไว้ก่อนรับรองร้านมันมาลงหลับตัวบอกไม่มีแท้จริงสิ่งที่เราจะเลี้ยงเท่าต่อมาจะก้าวมากกว่ากันแน่นอนใส่กันมาบอกกันนั้นคือว่าใครกันมาบอกกันนั้นคือว่าใครกันเชื่อมันเป็นจริงของโมเอาไปเท่าThank you.
พี่น้องค่ะสมแดงอ่ะเปลี่ยนจบลงไปแล้วนะคะสำหรับการแสดงลำเพลินนะคะก็สำหรับหมอลำของภาคอีสานนะคะการลำเนี่ยก็จะต้องมาคู่กับหมอแคนค่ะฉะนั้นถ้าใครดูหมอลำนะคะของภาคอีสานก็จะเห็นว่าถ้ามีหมอลำก็จะต้องมีหมอแคนขึ้นมาแสดงร่วมกันค่ะแต่ก็อาจารย์เวลาพึ่ง30นาทีที่ชื่อสิงหาเพราะว่าคอยอย่างนั้นเนี่ยพี่น้องตั้งอีหลีคอยปิ๊งปุ๊บมา3เทียเอาแม่คอยให้แม่คอยสอยเนี่ยส่วนการสอยนะคะก็มีสอยก็เป็นสอยๆเหมือนการเกริ่นนะคะทักษิณขายขี่มาเศรษฐียุบทักษิณขายยังก็ด้วยยุบบักบ่ยุบหัวกล้วยขายหีก็บ่ได้ก็บ่ว่าจะขายบ่ได้เป็นการไปขาย300แถมอีก3คืนมันยังบ่มีไปถึงการสอยนะคะเป็นการเหมือนเกริ่นก่อนลำนะคะใจใจพี่น้องฟังใจม่วนมารักหลายเต้นจนไม่เฮียนแตกออดพี่กระชอนเจ้าคือมันยุ่งมันไม่เฮียนั่นแหละแม่โอ้ยมันออกมาได้จะไม่ลวงแท้ห่างกับอะไรเฮียน้องนั่นแม่เนาะอยู่แห้งเห็นมาน้ำไปแห้งเฮียชาเฮียไส้ออกเอาแนะนำน้องไส้ไปผู้นี้เอาพอใช่พอจะยกมือมาเพื่อเห็นปิดแมสเป็นโอ้พอมาแล้วหมอลำเสถียรน้อยลมแดงนี่พ่อของไข่แม่ของไข่นี่ไข่นี่ความคิดประหน้าจากเพิ่นนั่นแหละแล้วก็มีทั้งหัวใจประชาธิปไตยบ่ถิ่มบ่ปะบ่ละบ่ว่างย้อนเพิ่นผ้าปิ่นเอ้านี่พี่น้องใจน้องใจไข่ผู้นี้กะหัวแต่เจอไปพี่น้องลูกหลานพี่น้องบ้านเสือเพลิงเขาว่าลูกหลานลูกเจ้าเขานี่อีกแล้วคดีเผานั่นที่ดอนคือมีแต่คดีเผาแทนคือบ่มีคือบ่เผาอันนั้นมันเนี่ยเนาะเผาอันขอโทษนะหมอไอ้นั่นแหละอ่ะบ่ว่ากันเอาก่อนนี่เตียนพี่เตียนน้องลั่นตะกี้ตะเก่าขอเตียนพี่เตียนน้องเอ้าหมอแค้นเอาพ่อไปครับสวัสดีครับบ่มีพ่อคะแนนพระรามสังเกตลูกแดง 100% นี่คือพ่อของไข่นะครับนี่ทอแขนเลยทอแขนแล้วเลยขึ้นมาในท่อแขนเลยไว้ตัวแขนจะไหนจามจมพวกเพิ่งเอาก่อนนี้เตียนพี่เตียนน้องเป็นรับทำน้องทางสันต่างเอามาตั้งแต่ใบล้านมาอาจารย์ท่านอาจารย์ทุกคนก็การสอยนะคะก็อาจจะมีการเล่นมุกที่ตะกี้ตะเกาทะลึ่งหรือพูดเรื่องเพศบ้างนะคะก็จะเป็นสไตล์การสอยอย่างหนึ่งซึ่งก็เป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งนะคะก็เข้าใจว่าทั้งค่านิยมของคนรุ่นใหม่และรุ่นเก่าก็จะมีสิ่งที่แตกต่างกันก็ต้องค่อยๆปรับและเรียนรู้กันไปนะคะแกมสาวผู้บ้านก็เป็นสีแกมแบบกาลสินตอดแกมร้องหาของข้ามาเที่ยงแล้วให้เจ้าตุ่มพัตตาลุ่มสงขาอารังยักษ์ตุ่มพอดมาดักวัดอุบลก็เลยโอ้นสร้างมานั่งที่ดาวสั่งแม่มากระแสน้ำพ่อให้มาเกี่ยวนะแม่สั่งมาขาวก๋วยเตี๋ยวคิวโอ้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 แม่ตาเอ้าพอตะเวนตัดทีตัดตรงหน้าตะหูขั้นตาก็ตีเสียงก็มากนะวะโอ้โหพอไปตาตีแต่การใช้คำหยาบในการแสดงออกซึ่งสื่อถึงความโกรธก็เป็นคำหยาบไม่ใช่สิ่งที่จะลดทอนคุณค่าของสารที่ผู้ต้องการจะสื่อนะคะสากวัดสกายเป็นป้าสัพพะบัจจัมปีตาลอดทุกมือดีที่ปลาเหี่ยวเลี้ยวกันยังสากวัดสกายเป็นสนามลมพกพี่มาจอมาก่อนลมพี่ต่อมาที่ข้างกับพี่เป็นเถาวัลย์ตรงกับศาสนาพุทธการอ่านอ่างว่างไวพอไหนตลอดปีกายใจไกลเราไปจอบุญ
นุ่นพ่อบานกังหันปันปวนควนเอาคนสิไหลมาเขามีคนถามคอมเมนต์เข้ามาว่าหมอลำแบงค์หรอคะใช่ค่ะหมอลำแบงค์ปฏิภาณลือชานะคะหมอลำแบงค์แนะนำตัวไปเมื่อสักครู่แล้วก็บอกว่านี่เหมือนเป็นงานที่2ที่ได้ขึ้นแสดงหลังจากออกจากเรือนจำนะคะถูกคุมขังในข้อหา112จริงๆยังเป็นเพียงผู้ถูกกล่าวหานะคะยังไม่มีการตัดสินคดีค่ะก็งานแรกหมอลำแบงค์บอกว่าเป็นงานจ้างซึ่งเป็นงานกฐินส่วนงานนี้ก็เป็นงานที่2ที่ได้รับงานนะคะเพราะว่าโควิดด้วยอะไรด้วยนะคะตอนหลังกูก็มันเหนื่อยตื่นทำเอาตื่นทำเอาว่าจะบุกบอกออกปากตามออกตาตามทางของเราแทนเข้าอันนี้ชั่วเทียงพี่เทียงน้องในใบลานกูบอกว่าอันเพื่อนเขียนไปสิเองหาลอยแปดเก้าเขาวังลอยท่านสาสีมาทำสงข้ามนองท่านสีมาคำถ้ากระจำสีหาภาวนาไว้แน่พุทธบอกด้วยพร้อมมาทักแปลฝ้าดิถ้าก็ยังพร้อมมาทักแปลฝ้าภายหน้าบ้านสิรักหนีตลอดทุกเมื่อนี้ผีปลาแห้งเรียกกันเมี่ยงสวรรค์สีไก่เป็นสนามลมจะตกผีมาต่อตรงผีต่อมานี่ยักกับผีและกว่าตรงกับศาสนาพุทธกาลอาอับว่างไว้พอแต่คิดเพี้ยนเพี้ยนไปเนี่ยพี่น้องบ้านนี้ขอสิรับก่อนอีกก่อนหนึ่งเป็นก่อนเตยลงเตยพี่น้องเตยลงก่อนนี่ขอสิเลยก็เป็นกลอนเป็นการแสดงอย่างหนึ่งของภาคอีสานค่ะศิลปินหมอลำอีกคนนึงนะพ่อเนาะที่เป็นหมอลำด้านศิลปะประชาธิปไตยมาโดยตลอดครับเอาเป็นเตยชดชันและงามครับเตยร้อยหกสิบรอบไปห้ามลูกกับเท่าI'm not afraid of the dark.
้บรรลสอนกูได้เขามีกูนอนกูได้เขามีกูนอนยืนสุดสะอ่อนละท้อจนเก่าสะอ่อนละท้อจนเก่าผมมันเศร้าเหงาใจจังเลยผมมันเศร้าเหงาใจจังเลยคนเขามีกูว่าแต่คนเขามีกูว่าร่มสุดในช่วงหัวใจยินนักแต่ผมมันขาดกูมาแต่ผมมันขาดกูมาไปสักหาใจเรามียกขึ้นทุกปีก็มียกขึ้นมีบ้านหนอทั้งนี้ใจกันฟีนี่ไปเอาบ่อเอาบ่อเอาบ่อหนูก็รอใจว่าใจนั่งนั่งแล้วนั่งรอยทำรอยพี่น้องให้นั่งมองมีตาอีลมหนาวปีตาอีลมหนาวปีขันบ่มีคนอื่นมาสอนมาสอนเดี๋ยวนี้การเลือกเกิดเป็นกิจการบ้านเลี้ยงเสียงส้มเดี๋ยวเห็นหมีเห็นนกพ่อมันเห็นยาเบียร์มันบอกคุณบอกหัวกับเมียว่าทำนำกันจะเทียจะว่าเป็นน้ำหยันพอว่ารัฐบาลมันเป็นแต่สร้างพอว่านายกมันเป็นแต่สร้างไม่เลยเหมือนอารมณ์ท่านเทียนมันบอกคุณบอกแต่ว่าทุกหัวใจทุกดวงใจเข้าหลอดตายมาได้เข้าหลอดตายมาได้เข้าสูงได้สักวันหนึ่งโลกแห่งประชาธิปไตยเพราะว่าหมอกงามถึงมาแทนห้องแทนห้องไปออกไปลบกันนิดหน่อยออกไปเดินกระบวนที่มือนี่นะครับเดี๋ยวไม่จะบอกเลยไม่จะบอกก็เพราะออกมากเป็นกำลังใจอย่างนี้แต่ยุ่งทั้งหลังไปยุ่งทั้งหลังเขาอีสุเข้าไปยุ่งทั้งหลังเขาเป็นแง่หนาเขาบอกอย่างกัน
เทวามาเมื่อนี้จะสิมาหยอดโปรยปลาเข้ามาเข้าจุดพอผู้ใดยากคนผู้คนอยากเข้าจุดพอสองคนแทนหมดเจ้าจะสิเลื่อมตะวันคิดพอพอนี้ผู้นี้ผู้เดียวหลายคิดพอปูน้ำเนยคิดพอปูเขาน้ำเนยเด้อปูไรปูไรปูหน้าติลปูไรผมเลยเดี๋ยวนี้เห็นเพจน้ำดื่มพัทลาแล้วน้ำดื่มสุวรรณน้ำต่อไปในสนามเฉลียงเขาในสนามต่อสุสีนี่น้ำดื่มว่าน้ำดื่มปูโทนี่เบอร์อาจารย์พัฒวดีเป็นทีเป็นผู้ให้ทุนให้ห้อนไปห่วงน้ำผมนี่ไม่ร่วมงานน้ำตะกี้มัตสีวาน้ำดื่มจากใจคนไกลต่อไปนี้หมอบของเขาบ้านนี้ก็จะลองพี่ซาจะก่อนพี่เลยเพลงแรกที่เดี๋ยวเขาจะคอยลองเพลงแสดงเนาะเพลงที่เฮามากเลยเพราะว่าอย่างเฮาคิดพอพอยายตัวนี้เฮาพี่ตัวนี้เฮาเราบ่อยเอิ้นพอยายนี้บ่อยเอิ้นพอยายตัดสินแล้วบ่อยเอิ้นพอยายตัวนี้นี่พี่โทนี่บุษบเนาะในภาษาอีสานนะคะหรือภาษาลาวนะคะก็คำว่าพ่อใหญ่จะใช้เรียกเพศชายผู้ชายที่มีอายุมากกว่าเทียบเคียงกับในภาษากลางก็ประมาณคุณลุงอะไรเงี้ยค่ะสำหรับเรียกคนที่ไม่ที่เราไม่รู้จักนะคะแล้วก็พูดถึงแบบเหมือนอารมณ์คุณลุงอะไรเงี้ยค่ะแบบใช้เรียกผู้ชายที่มีอายุมากกว่าที่เราแบบไม่รู้จักอะไรเงี้ยค่ะเป็นถือว่าเป็นคำให้เกียรตินะคะเศร้าหรือแรงมองนาฬิกาหลายปีที่จะสำหรับคนที่ร้องเพลงอยู่บนเวทีตอนนี้นะคะก็เป็นคุณพ่อของหมอลำแบงค์ปฏิภาณลือชานะคะหัวใจหัวใจน้องจิตถึงกับมองนาฬิกาจับไปหัวใจทำมาอยู่เจ้าไทยชิมพ่อไทยดื้อภาคเหนือภาคกลางภาคใต้อีสานชิมพ่อไทยส่วนเพลงนี้นะคะต้องขออภัยจำชื่อเพลงไม่ได้ค่ะแต่เป็นเพลงที่คุณทักษิณชินวัตรนะคะร้องสมัยพระท่านยิ่งรักล่องเนาะมาที่เพลงเต็มเต็มสามารถไปฟังได้ในไลฟ์ของแคร์คิดเคลื่อนไทยนะคะในเทปปั้นข้าวเหนียวขอโทษอีกว่าจำชื่อตอนไม่ได้จริงค่ะก็สามารถเสิร์ชดูใน YouTube ได้ค่ะสำหรับเพลงนี้เป็นจังหวะละมุนI'm gonna go to the hospital.
ดมันหายากทั้งใจจูบก็แค่น้องเราจูบก็แค่น้องหักมือปั่นตาจากแก้มอ่อนอ่อนบ้านไทยเมืองเฮามันหอมบ้านไทยเมืองเฮามันหอมลงมาก่อนค่อยคิดแก้ไขใจยังมาบ่ได้ใจก็มาบ่ได้อาจใจสงสัยลงมาคิดหอดได้เด้อพี่น้องคิดหอดได้เด้อพี่น้องย้ำได้เลือกตั้งเขาจะพอกันไหมย้ำได้เลือกตั้งเขาจะพอถ่ายให้ดูบรรยากาศรอบๆนะคะตอนนี้เป็นการแสดงขั้นนะคะระหว่างการเสวนาก็จะมีกลุ่มคนเสื้อแดงนะคะ20จังหวัดภาคอีสานเข้ามาร่วมเสวนานะคะซึ่งผู้ที่นั่งอยู่ในห้องประชุมนี้เป็นส่วนหนึ่งนะคะช่วงเช้าก็มีกลุ่มคนเสื้อแดงนะคะไปให้กำลังใจสสพรรคเพื่อไทยที่หน้าศูนย์ประชุมไทยในจังหวัดขอนแก่นนะคะซึ่งทางพรรคเพื่อไทยเขาก็ประชุมใหญ่สามัญพรรคปี2064อยู่ค่ะนะคะมีการเอ่ยถึงการทำงานของสบ250คนนะคะพูดถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาประวิตรวงษ์สุวรรณอนุทินชาญวีรกูลนะคะแล้วก็รวมถึงพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดานะคะว่าก็เป็นผู้นำรัฐบาลนะคะหมอลำได้รับอ้วมเสียหายได้รับอ้วมทุกอย่างใจพี่น้องปองไปไม่บุญไม่งามงานบุญงานบวชงานสวดงานศพไปบ้านเต่าเอาเสาลงหลุมเพื่อพาพุ่งตุ้มพาเดาไรเมียไม่เอาหัวเก่าไรเมียไม่ก็แล้วแต่ขึ้นบ่ออกบอกบ่ถึงจากใดบ่ลองบ่ล่ำ0933248083หรือว่าติดต่อผ่านท่านอาจารย์คุณหมอเชิดชัยท่านอาจารย์พนาวดีซึ่งเป็นอาจารย์ที่สอนหมอลำแบงตั้งแต่หมอลำแบงเรียนคอยเรียกเอกหมอลำเด้อเอกหมอลำในคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นชุมนุมนี้มีเอกหมอลำเด้ออันนี้ก็เอกมือพิมพ์มือกองเอกส่วนทุนได้เรียนมหาวิทยาลัยกันทั้งนั้นแต่ว่ามือดีมากลำเงินพี่ให้น้องฟังแต่งสีเอาพอขอขอฝากก่อนสุดท้ายเป็นก่อนเตยล่าพี่ล่าน้องเนาะเอาเตยก่อนพร้อมล่ายกแรกล่ายกแรกล่าแต่ลุงไส้ผู้นี้วันนี้พอสิมาพาพี่พาน้องดึงดันดึงดึงกันต่อไปอาเตยมาเร็วโอ้ยทำงานสาวทำงานจังว่าการลำเติมต้องคนเดียวมันตาบ่มวนตาบ่มวนอายกันส่วนที่ลองมาทำขอเสกันกันว่าการมาตั้งแต่เรียงกันจังว่าการต้องมาคุ้มมาแต่เรียงไว้จังอันเรียง
าผู้ทรงพระนุ้ยนายเก่าผู้ทายเปิดเปิดขั้นพ่อเปิดขั้นสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูไลฟ์นะคะอาจจะไม่ได้เห็นในช่วงต้นว่ามีคนเสื้อแดงนะคะผัดเปลี่ยนขึ้นมาปราศัยพูดถึงความในใจความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นนะคะหลังรัฐประหารนะคะรวมถึงสภาพเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะหรือพรรคพลังประชารัฐที่ได้รับเลือกตั้งมาเมื่อปี2562คุณอีทนะคะตัวแทนคนเสื้อแดงจากจังหวัดเลยก็พูดค่ะว่าเรื่องผลผลิตทางการเกษตรราคาผลผลิตทางการเกษตรนะคะก็เป็นสิ่งที่เป็นปัญหาซึ่งต้องการให้รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือนะคะก็เพราะว่าจังหวัดเลยเนี่ยก็มีพืชเศรษฐกิจนะคะเป็นจังหวัดที่ทำการเกษตรเป็นหลักฉะนั้นประชาชนในจังหวัดเลยก็ต้องการให้ผลผลิตทางการเกษตรมีราคาดีรวมถึงมาตรการการช่วยเหลือเรื่องราคาข้าวนะคะและราคาผลการเกษตรอื่นด้วยการประกันราคาอาจจะไม่ตอบโจทย์สำหรับพี่น้องเกษตรกรในตอนนี้นะคะซึ่งก็มีผู้เสนอค่ะว่าอยากให้รัฐบาลออกมาตรการแทรกแซงราคาสินค้าเกษตรเพราะว่าตอนนี้ราคาสินค้าเกษตรนั้นตกต่ำอย่างมากค่ะส่วนอีกหนึ่งความกังวลที่พี่น้องแสดงออกมาสะท้อนในช่วงต้นนะคะก็พูดถึงเรื่องส.ส.งูเห่าค่ะหรือว่าส.ส.ย้ายพรรคนะคะซึ่งหลังจากการเลือกตั้งปี2562นะคะก็จะเห็นว่าพรรคการเมืองซึ่งเป็นฝ่ายค้านในปัจจุบันนะคะก็มีส.ส.ที่ได้รับเลือกตั้งส.ส.เขตนะคะย้ายพรรคไปเป็นจำนวนมากนะคะซึ่งก็เป็นความกังวลของกลุ่มคนที่น้องแสดงและก็กลุ่มผู้สนับสนุนประชาธิปไตยนะคะกลุ่มอื่นๆด้วยเช่นกันซึ่งก็ต้องเป็นโจทย์ให้ทางพรรคฝ่ายค้านนะคะหรือพรรคการเมืองที่มีการที่ส.ส.ย้ายพรรคนะคะหรือที่เราเรียกกันว่าส.ส.งูเห่าต้องเป็นโจทย์ให้ทางพรรคการเมืองไปคิดรูปแบบหรือยุทธศาสตร์การเลือกตั้งการควบคุมคนในพรรคค่ะซึ่งเรื่องส.ส.งูเห่านะคะก็ร้อยโทประภัยหัวสีนะคะคนเสื้อแดงจากร้อยเอ็ดก็พูดเรื่องนี้เช่นเดียวกันค่ะว่าการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญปี2560นะคะที่ใช้บัตรเลือกตั้ง2ใบเนี่ยบัตรเลือกตั้งใบเดียวขออภัยค่ะคือเป็นปัญหาแล้วก็มีการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่นะคะก็ทำให้ผู้แทนนะคะการจัดผู้แทนมาลงพื้นที่เนี่ยเป็นยุทธศาสตร์ของทางพรรคการเมืองอะค่ะที่ต้องการให้ได้คะแนนเสียงแต่ว่าคนในพื้นที่ก็ไม่ได้รู้จักหรือคุ้นเคยกับตัวผู้สมัครแล้วก็ผู้สมัครเองก็ขาดการลงพื้นที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเสียงนะคะที่สะท้อนมาจากตัวแทนคนเสื้อแดงนะคะซึ่งก็เป็นสิ่งที่พรรคการเมืองในที่นี้คือพรรคเพื่อไทยก็ต้องรับฟังนะคะแต่จริงๆเสียงสะท้อนของพี่น้องประชาชนทุกอย่างนะคะก็ไม่ใช่แค่พรรคเพื่อไทยหรือกลุ่มคนเสื้อแดงที่สะท้อนมานะคะก็ทุกพรรคการเมืองก็ต้องรับฟังเสียงของประชาชนแล้วก็ดำเนินนโยบายตามความต้องการของประชาชนก็นี่คือเบื้องต้นนะคะก่อนที่เป็นสรุปคร่าวๆนะคะในช่วงเสวนาเบื้องต้นที่ก่อนที่จะมีการแสดงของหมอลำแบงค์ค่ะน้องๆที่มาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นต้องขอกราบพระบาขอบคุณและสวัสดีครับทุกคนช่วงนี้ก็ขอขอบคุณลูกๆเสียแดงทั้งหลายที่ต่อสู้กันมากบริเวณฟ้าวิทย์ฟ้าวิทย์ฝนพร้อมออกคุกเข่าคุกเที่ยวออกเที่ยวเข่าคุกครับต่อไปเพื่อไม่การเสียเวลาท่านจะได้พบกับการแสดงของคณะ DN 20จังหวัดภาคอีสานขอเสียงต้อนรับคณะ DN แดงดังWhoa!
เพื่อนมาแล้วผู้ใดเนาะมาท่านมาในโอ้ยท่านตอบแบบท่านมาเลยพ่อท่านมาในโอ้ยเจ้าคือบ่เจ้าคือบ่บอกให้ลูกเต่าหาน้ำหาได้ไงโอ้ยลืมบอกลืมบอกว่าทะเลาะมากเจ้าท่านผู้ใดคนแรกว่าท่านมาทะเลาะมากว่าไปหาพี่น้องแต่ปล่อยเก็บปล่อยไกลออกมาเด้อท่านร้องมากเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวมีเงินร้องไปเอ้ยหัวหน้าหัวหน้ามาหัวหน้ามาหัวหน้ามาบาดเถอะนายกาว่าจะไหนน้อนี่เนาะมีเพื่อนมามีเพื่อนมาเพื่อนผู้ใดเองนั่งยืนหนีมีคนบ่เพื่อนน่ะไม่รู้มีมันมีเพื่อนมากรู้จะได้ระแบงบาดเท่าได้มาจากได้มาจากอันละนี่ได้มาจากนั้นท่านเออได้มาจากอันไม่รู้เอาพูดว่าให้พูดว่าให้เขาตรวจสอบทีนึงแล้วคือว่าบ่มีผู้ที่มันที่บ้านสั่นวางสั่นไม่รู้ปะทู่ตั้งไปเอาดีๆท่านมาตอกแม่เจ้าอยู่เบมเบมเจ้าหูหรือโมโหไม่รู้เออคอยบอกเจ้าว่ามาตอกแม่เจ้าเด้อปะทู่เอาคอยถามเจ้าแน่สัมผัสไอ้ยังกันน้อยช่อนักโทษนี่นี่เนี่ยนักนอชอประวิตรอันนี้คือภาพของเขาในอนาคตของท่านประวิตรนี่คือท่านประวิตรในอนาคตอีก3เดือนข้างหน้าท่านสิกายเป็นเล็กน้อยอายุ3เดือนขึ้นมาทันทีหน้านิกากับเต็มเต็มเต็มเออแล้วพี่น้องปองไปเต๋บ่หวานขึ้นไตแม่เอาไปถามเจ้าแน่อันนายก็ถามเจ้าแน่อันเจ้ามาขอนแก่นวังหันน่ะนะเจ้ามาขอนแก่นวังหันน่ะมีไผถีบตะลุงน้ําแก่งน้ําตอนจะเกียบ่ไปไปนายอันนี่คือออกตัวไหนเจ้าฮู้จักบ่ไม่รู้เนี่ยต้องเถิงเอาครับท่านหัวหน้าครับเขาคือว่าผิดกันครับแถวเดียวเนี่ยไม่รู้เขาคือว่าลูกน้องเจ้าธรรมนัสน่ะไปหากัดคนกัดกัดเรื่องกัดมันนี่แท้ต้องจักตอนเนี้ยไม่รู้ปะทู่ได้มาว่าโอ้ยเนาะหวานถึงตาโอ้โหตัวจะมาว่าไปเห็นหนังนั่นเนี่ยเอาเจ้าหูจักว่ารัฐบาลนั้นจะยุบสภาที่ไหนไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้วันนี้หัวมือตายเจ้าของมาเก่งแต่น้อตัดประวิตรหัวมือตายเจ้าของเดี๋ยวผมจะเอาประวิตรไปลงหลุมนะครับเอาว่าตายวันนี้นะครับขอเราไปเนี่ยเอาเอาลูกมองยังเกียร์แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวขอนาฬิกาขอนาฬิกาให้ดีการแสดงของคณะดีงามเพียงเพียงเดียวครับดีเอ็มตะพันธ์โตนะครับต่อจากในคนนี้ครับอายุต่อจากคุณอาโอ้ยแค่ไหนโอ้ยยืนต้อนอะไรหวังแต่เทนอไอ้ไอ้ทั้งไทยเนาะฮาเอ้ยเข้าหลุมครับเอาดินเข้าหลุมนะครับโต้มือไฮนี่คือภาพโตแทนของความกดดันก็ดีเพื่อนเดียว400,000ยูนะครับคนคนนี้ครับดีเอ็มนครพนมนะครับ400,000ยูคืนเดียวที่มาแสดงอยู่ที่บึงกาฬยังไม่มีเอกลักษณ์ที่ดีกว่านะครับฝากขอบคุณครับเอาล่ะนะคะก็คงได้ผ่อนคลายกันเดี๋ยวเรากลับมาเวทีต่ออาจารย์วิไลจากมุกดาหารเชิญเลยค่ะเดี๋ยวเราจะลืมว่าวันนี้เราต้องมาทำงานนะคะก็เพื่อประเด็นเดี๋ยวอาจารย์วิไลเสร็จแล้วก็จะเป็นจังหวัดไหนต่อสุรินทร์นะคะขอตบมือสวดสวดต้อนรับอาจารย์ที่ลอยนะคะแนวหน้าของเรานะคะอยู่ที่มุกดาหารท่านเป็นหญิงแกร่งเป็นที่รองประธานกองทุนบทบาทสตรีที่มุกดาหารค่ะสู้สู้มาตลอดนะคะชีวิตนี้ไม่เย็นบ่ได้ขออนุญาตท่านสู้จนได้สอสอเขต2ของมุกดาหารค่ะตบมือในผลงานด้วยค่ะขอบคุณท่านอาจารย์พันธวดีนะคะแล้วก็สวัสดีพี่น้อง
ที่มีอุดมการณ์เดียวกันค่ะอาจารย์วิไลหนอแก้วจากมุกดาหารนะคะเป็นข้าราชการบำนาญค่ะอดีตเป็นรองหนึ่งของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดมุกดาหารนะคะตำแหน่งปัจจุบันล่าสุดเป็นแกนนำของกลุ่มสตรีจังหวัดมุกดาหารเป็นผู้ช่วยสสบุญถิ่นมุกดาหารเขต2ค่ะพี่น้องคะอันการที่ว่าอันเป็นนั่นเป็นนี่นั่นเป็นผู้ซอยสสนั่นมาเลยมันก็ได้ได้มาด้วยโชคช่วยนะคือได้มาด้วยเราทำงานหนักจริงๆค่ะโชคดีที่ว่ามุกดาหารนั้นสสที่เป็นสสนั้นเกิดขึ้นมาพร้อมกันกับเราเป็นเสื้อแดงด้วยกันมาก้าวออกมาสู้พร้อมกันตอนนั้นท่านสสเป็นพอโรงเรียนอาจารย์วินัยก็เป็นครูสอนเป็นอาจารย์สอนอยู่โรงเรียนอยู่นะคะบรรยากาศการต่อสู้ของข้าวน่ะทุกอย่างเราเดินไปด้วยกันมันจึงทำให้ง่ายขึ้นในการต่อสู้ในการลงสมัครสสแต่กว่าเราจะได้ถึงวันนี้ทำไมถึงวันนี้ถึงจะมีคำว่าเราไม่ทิ้งกันนะคะอาจารย์อยากจะขยายคำว่าเราไม่ทิ้งกันนะคะในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาหรือว่าปี62เป็นการต่อสู้ที่ยากที่ลำบากที่สุดเพราะว่าคนในอำเภอมีคนทั้งซอยนะเป็นคู่ร่วมกัน3นะคะร่วมกัน3คน4กับสสของเฮาแต่ละพรรคแล้วก็คนนามสกุลเดียวกันก็มีด้วยสู้กันบัดนี้สู้กันบัดนี้อีกหนึ่งพรรคที่เขามีกำลังเยอะไม่ว่ากำลังทหารไม่ว่ากำลังเงินเขามีเยอะเรามีแต่คนเสื้อแดงเช่นได้ไหนบัดนี้อาจารย์มีได้กับว่าออกพื้นที่ตลอดนะคะพอออกพื้นที่ตลอดสิ่งที่เราไปพูดกับพี่น้องก็คือถ้าสิถิ่มกันอยู่กับพี่น้องคนเสื้อแดงสิถิ่มกันบ่ห้าสิบปลายคนเสียแดงเอาให้สอบตกดีวะตอนนี้อำเภอนิคมคำสร้อยมี79หมู่บ้าน86หน่วยเลือกตั้งทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันนาบอถิ่มห้าบอถิ่มกันเลยจะไหนกับบอถิ่มไม่เลยจะไหนกับตองไฮนี้คนเสียแดงเป็นสอสอทุกตาวพักสอสอนี้เป็นมาแล้ว2สมัยอันนี้คือสมัยที่3เสร็จแล้วพอถึงวันเลือกตั้งก่อนถึงวันเลือกตั้ง3วันนั่นโอ้ยฝนตกหาใหญ่ตกหนักฝนนี่ตกหนักจนเราคิดว่าคงสู้ไม่ได้เพราะว่าฝนมันตกหนักจริงๆเพราะว่ามันมีพรรคใหม่กับมาเนาะพรรคใหม่กับมาแล้วก็มีเงินมีกำลังเข้ามาช่วยเยอะแยะมีทั้งอำนาจเงินอำนาจปืนอำนาจหลายแนวแต่ว่าพอถึงวันที่20อะไร62นั่นปรากฏว่าเราอีสู่ว่าเราก็ได้สสของเราเหมือนเดิมนะคะได้สสเหมือนเดิมจึงได้คำว่าเราไม่ทิ้งกันนะคะเราไม่ทิ้งกันอันนี้การที่ว่าเราสู้นั่นน่ะเราทำยังไงมุกดาหารเขต2นี่มันดีตรงที่ว่าของเฮานี่เป็นชนเผ่าภูไทยถ้าทำงานตลอดนะคะพี่น้องคะอยากฝากพี่น้องว่าจริงสิอยากฝากพี่น้องว่าการที่จะเลือกเอาทาเมนมาคนทำให้มารีโหวตอย่างสิเนาะอยากให้พี่น้องเบิ่งว่าสสผู้นี้นั่นเป็นได้ใดบ่แม่นว่าพ่อย่างอย่าล้มจะมาคอยกับเสื้อแดงเด้อคอยกับเสื้อแดงการที่เขาบอกว่าเขาเป็นเสื้อแดงเข้าต้องเบิ่งไหนถ้าต้องบอกว่าสิเป็นตะไว้ว่างใจบ่เพราะว่าสู้นี่นั่นคนหิวน่ะมันหลายพวกเขาไปแล้วก็เป็นกะลีนะคะเขาให้ได้ไม่เป็นกะลีบ่ได้ขึ้นเห็นหัวประชาชนบ่ได้ขึ้นเห็นหัวเฮาซึ่งมุกดาหารเขต2นั่นดีที่เฮาเป็นชนเผ่าล่ะเฮาบ่เป็นแบบนั้นล่าสุดนี่อาจารย์วิไลเนาะส่งคนขับรถของตัวเองนี่ลงสมาชิกของเทศบาล
พราะสุดท้ายก็ได้เลยล่ะพี่น้องเพราะว่าคนเสื้อแดงสูงซอยกันเราไม่ทิ้งกันเพราะฉะนั้นเราจึงมีคำว่าเราไม่ทิ้งกันที่จริงก็มีว่าสิเอาอันนั่นอยู่สอทอนแต่ว่าคนติดประสุมก็ว่าไล่บริหารมาจากสอสอที่เราสู้โชคดีเราเนี่ยโชคดีมากเราไม่ได้ใช้เงินแต่เราก็ได้สอสอมาถามพี่น้องมุกดาหารที่มาทั้งกันนี่เลยนะคะในการเลือกตั้งสอสอของเราเราไม่ได้ใช้เงินพ่อมาล่มสอทอเข้ากับมาได้ใส่เงินคือขอกับเพื่อเข้ามาพี่น้องเขาสิถิ่นกันอยู่เขาสิถิ่นกันมาทุกคนก็จะตอบว่าบ่ถิ่นกันเข้ากับเลยใดสอทอเพิ่มขึ้นมาอีกคนหนึ่งนะคะตอนนี้เข้ากับทรงล่มอบต.นะคะพี่น้องคะอยากให้พี่น้องนะคิดแบบนี้คิดแบบนี้ว่าการที่เขาสอสอนั่นมหาเสียงน้ำเฮ้านั่นมือนั่นนะมือนั่นมือนี่นะยาสวยมันเป็นผู้ผู้บ่าวผู้จีผู้สาวผู้บ่าวผู้จีผู้สาวนี่โอ้ยตอนมาเขานี่ได้ก็ได้เออเจ้าไอ้ขอให้แบบนั่นแบบนี้แบบนี้แบบนั่นแบบนี้นี่ในวัดรับเอาวัดวายวัดลูกเต้าหลานเลนแต่ว่าพ่อที่เป็นแล้วนี่อันสิ่งที่เราเจ็บปวดมากที่สุดคือสอสอที่ไปขายตัวสอสอที่ไปเห็นเงินและสุดท้ายนี่นะถ้าอยากฝากพี่น้องวางสิให้เบิ่งให้ดีอันว่าเวลาอันเขานั่นฮอดมือละร้อยนึงนะเงินร้อยนึงนั่นจริงๆเฮาบ่ได้ดูถูกเงินนะคะพี่น้องบ่ได้ดูถูกเงินว่าเงินนั่นมันมีค่าเบิดแต่ว่าเงินร้อยนึงนั่นเขาเป็นมาสิเอาไป4ปีเพื่อจะเอาไปตอนอีหยังต่างๆนี่ไปตั้ง8ปีเงินร้อยนึงนั่นมันคุ้มบ่ก็แต่ว่าทีนี้น่ะถ้าต้องเบิ่งให้ดีว่าคนที่เป็นนั่นเบิ่งลักษณะนิสัยเบิ่งทุกอย่างว่าเจ้าสิเป็นบ่หมู่เฮานั่นเจ้าสิเป็นกะหรี่การเมืองบ่แต่ว่ามุกดาหารเขต2นี่โชคดีตรงที่ว่าถ้ากล่าวว่าเป็นเสือกถ้ากล่าวว่าพร้อมกันแล้วก็เป็นสอสอตลอดกาลแต่ว่าการเป็นสอสอตลอดกาลไม่ใช่ง่ายๆเฮาต้องทํางานหนักอาจารย์มีไล่นี่ทํางานหนักในพื้นที่พี่น้องทุกคนซอยกันบ่ทิ้งกันนะคะฝากพี่น้องเสื้อแดงทั้งหลายว่ายกตัวอย่างเช่นสอสอแถวบ้านพ่อไผ่เนี่ยนะคะพ่อได้เป็นสอสอแล้วบัดนี้ก็จักเป็นหยังแล้วจักเป็นหยังแม่นเอาบ่คะพี่น้องสอสอที่มันขายโตที่มันอันนี้นั่นถ้าก็ต้องให้วัดเลี้ยงเขานะคะให้วัดเลี้ยงเขาอ่ะบ่ให้ไปกินบ่ให้ไปกินภาษีประชาชนอีกเนาะฝากพี่น้องไว้จังซี่สอสอที่เป็นที่สีล่องนั่นที่สีล่องสอสอนให้เบิ่งว่าแต่บรรพบุรุษของมันอยู่ว่ามันขายโตมามันว่ามันหิวเงินบ่มุกทหารนี่มันมีสอสอที่ได้เป็นครูเป็นครูและได้เป็นแต่ว่าเพิ่นไปรับกล้วยเขาเนาะเพิ่นไปรับกล้วยเขาแต่พูดแล้วเท่ายันนี่ว่าที่เป็นกับเถื่อกับสอสอของเฮาของพรรคเพื่อไทยถึงมาแทนนะคะลงคะแนนกระเดะเท่าละ500 600คะแนนซึ่งอันนั้นคือเรียกว่าสสที่ทรยศประชาชนนะคะค่ะพี่น้องคะกะสุดท้ายนี่เนาะอยากให้พี่น้องแบบที่ว่าเฮาเป็นคนเสื้อแดงนี่การที่สสนี่การที่สสพรรคเพื่อไทยอยากให้ก็อยากฝากทางอาจารย์ธนวดีนะคะจริงๆวันนี้เรามีข้อมูลมาเยอะนะคะก็จะฝากอาจารย์ธนวดีไปว่าประชาชนคิดเพื่อไทยทํานี่มีอะไรบ้างเพราะว่าอาจารย์ได้ทำการบ้านมาทุกบอกกับพี่น้องทุกสาขาอาชีพเป็นครูเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นอะไรหลายๆอย่างก็จะฝากอาจารย์พันธมณีไปว่าการที่คุณจะได้พรรคเพื่อไทยจะได้สสแบบถล่มทลายนะคุณอย่าทิ้งประชาชนอย่าทิ้งคนเสื้อแดงพรรคเพื่อไทยกับคนเสื้อแดงนะมันเหมือนปลากับน้ำพรรคเพื่อไทยกับประชาชนเหมือนปลากับน้ำสิแยกออกจากกันไม่ได้ค่ะแยกออกจากกันไม่ได้แต่ก็มีสสบางคนหลายคนนะคะอาจารย์ธนวดีพี่น้องฝากมาว่าส่วนใหญ่จะเป็นวัยรุ่น10
17 18 19บอกว่าพรรคเพื่อไทยพอสสพรรคเพื่อไทยพอเข้าไปแล้วก็อยากทำตัวเป็นอำมาตย์เป็นอำมาตย์ไม่อยากคือเขาจะเทียบว่าไม่เก่งไม่กล้าพูดไม่กล้าว่าเหมือนสสพรรคสีส้มๆเขาบอกว่าแบบนี้ฝากด้วยนะคะอยู่ในนี้แล้วนะคะอาจารย์คะฝากจะฝากไปค่ะฝากถึงนั่นเลยปณีทำเป็นว่าอย่างใดสอสอพักเพื่อไทยอย่างใดสอสอถล่มทลายพักเนี่ยนะครับพักเนี่ยต้องหันกลับลงมามองหันกลับลงมามองประชาชนหันกลับลงมามองคนเสื้อแดงคนอย่าทิ้งคนเสื้อแดงฝากด้วยนะคะอาจารย์พันธวดีฝากด้วยค่ะคุณอย่าทิ้งคนเสื้อแดงถ้าคุณทิ้งคนเสื้อแดงวันไหนวันนั้นคุณวันที่คุณขาลอยค่ะคุณทิ้งวันไหนวันนั้นขาลอยนะคะเพราะว่าทำไมถึงว่าอย่างนั้นเพราะคนเสื้อแดงนี้เราไม่ได้ต้องการอะไรมากมายเราต้องการที่มีความเสมอภาคความเท่าเทียมนะคะบริเวณใครจะเป็นโอ้ยคอยยุคพักเพื่อไทยเห็นได้ไหนคอยไปไหนคอยไปไหนอุ่นนักประชาชนไม่ใช่คือก็ฝากอาจารย์อีกเรื่องหนึ่งก็คือพรรคเพื่อไทยต้องเห็นคุณค่าของคนเสื้อแดงอยากให้สสแต่ละท่านแต่ละเขตนี่โดยเฉพาะภาคอีสานนี่สสร้อยกว่าคนนี่อยากให้มีคนเสื้อแดงเป็นผู้ช่วยบ้างเป็นผู้ประสานงานเป็นผู้ทำงานบ้างนะคะถ้าเพราะว่าคนเสื้อแดงนี่เป็นคนที่มีจิตใจโหมว่าอารีไม่ได้หวังอะไรมากมายแมนมาคะพี่น้องแมนมาคะเราไม่ได้หวังอะไรว่าเราไม่ได้หวังว่าจะอยากเป็นใหญ่เป็นโตเพียงแต่ว่าให้เราได้ประสานงานมีอะไรให้มาถึงพี่น้องอย่างเช่นของอาจารย์วิไลนี่นะคะอันมหามีเพิ่มแจกแอลกอฮอล์สอสอของเอามาอาจารย์วิไลจะแจกให้ทั่วทุกหมู่บ้านอยากให้เป็นแบบนี้มากได้มากหรือน้อยก็ไม่เป็นไรเพียงแต่ให้รู้ว่าคุณมีน้ำใจเมื่อกี้เนี่ยเขาก็แจกแมสนะคะแมสนี่แมสซึ่งเป็นทางการแพทย์นี่แล้วก็แจกไปเบิร์ไปทัวร์อันนี้คือต้องการเราต้องการอยากให้สสอยากให้พรรคเพื่อไทยมองเห็นคนเสื้อแดงบ้างไม่ใช่ว่ามองเห็นคนเสื้อแดงเป็นอย่างไรคะพี่น้องก็กลัวแต่คนเสื้อแดงย่านแห้งย่านคนเสื้อแดงมาได้หนีนั่นน่ะบางทีอันมาเทือสีนกมาเทืออย่างเลือกตั้งทันไหมพบเสือแดงนะครับพบเสือแดงนะครับไม่ใช่ว่าคุณเป็นสอคนคุณเป็นสอสอแล้วพราะเป็นคุณบริบูรณ์มาเลยฝากว่าเราอยากให้ได้เป็นให้เราให้คนเสื้อแดงเนี่ยได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับคุณบ้างเป็นทีมงานเป็นผู้ประสานงานเป็นผู้ช่วยนะคะฝากวันนี้เอาปะคะพี่น้องไหนมาเอาปะคะเอาไหมคะเราอยากได้ในตรงนี้เพราะฉะนั้นไฟใหม่บ้านเนี่ยไฟใหม่ป้าจะไปเห็นหนาหนูเยอะครับจะเห็นพักเสื้อแดงเป็นโกรธนั่นละมานี่น่ะพี่น้องไม่ต้องห่วงนะคะว่าจะไม่ได้ทำอยู่ในนี้แล้วค่ะทำอยู่ในนี้แล้วฝากด้วยเป็นเปเปอร์แล้วอยู่ในนี้นะคะพาพี่น้องคะมานี่เอาสัมผัสก่อนนอนพี่น้องแต่ละจังหวัดอีกว่าก็มีแต่อยากให้คือแบบว่าอยากให้ท่านผู้ว่าหมู่จักก็สสที่ให้เขตของเฮาน่ะนะท่านผู้ว่าท่านผู้ว่าหมู่จักกันบ่แม่นว่าอันเสือแดงคุณมีพ่อเสือแดงอันสสกับคุณมีพ่อสสมึงส่งมาหากูเขามาหาเราแน่แต่ว่าบ่แม่นอยากให้มาหาเราเลือกตั้งแล้วก็แล้วไปนะกับล่มพักใหม่พักทางไปแล้วก็แล้วไปเราอยากให้อย่างยกตัวอย่างเช่นอาจารย์วิไลนะคะไม่ใช่ว่านี้ตัวเองยกตัวอย่างอาจารย์วิไลว่าในอำเภอนิคมกำไส้79หมู่บ้าน86หน่วยเลือกตั้งอาจารย์วิไลดูแลหมดเลยสสให้เราเลยพี่น้องอำเภอนิคมกำไส้สิเป็นยังไงเจ้าเบิ่งเขามีความทุกข์ร้อนหยังเจ้าว่ามาเจ้าแก้ปัญหาใดเจ้าแก้ไปแก้ได้เลยทันทีเลยคือเราพี่น้องอยากได้แบบนี้ไหมคะคนเชื้อแดงอยากได้แบบนี้ไหมคะถ้านี่แหละค่ะทุกอาจารย์ไม่ได้เห็นแล้วไม่ดีสิบปากอาจารย์ท่านธรรมดีไปว่าพรรคเพื่อไทยต้องหันกลับลงมามองคนเสื้อแดงแล้วคุณจะได้เข
คะแนนแบบเป็นปอดเป็นกำคุณจะได้แบบแรงไฟแต่เมื่อไรที่คุณทำตัวว่าว่ากูกับสอสอไว้แล้วจะสู้สิเลือกกูอยู่พรรคเพื่อไทยเห็นได้ไหนกูก็ได้แม่นบ่คะนั่นแหละมันสิเป็นแบบนั้นบ่ได้พรรคเพื่อไทยต้องหันนะอาจารย์นี่แหละมีถ้ามีโอกาสเข้าได้เข้าไปประชุมกับสสจะเสนอในเรื่องนี้ล่ะคือคุณต้องต้องมาดูคนเสื้อแดงบ้างนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ฝากเป็นข้อคิดให้พี่น้องนะคะคนเสื้อแดงเท่านั้นให้ทำกันคือข้าวเหนียวหนึ่งซุปในเด้ออย่าให้แตกเท่มากขึ้นน้ำถูกข้าวเหนียวอย่าหายใจโลภเลี้ยวไปเป็นผู้อื่นแต่ว่าพรรคเพื่อไทยก็ต้องเห็นใจเราบ้างใช่ไหมคะใช่ไปยังพรรคเพื่อไทยทำไมอย่างวันนี้เลยไม่ใช่อย่างวันนี้เลยอย่างวันนี้เลยพี่น้องเห็นตัวอย่างแล้วนี่คนพรรคเพื่อไทยสนใจคนเสื้อแดงไหมไม่ไม่ได้สนใจเลยโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยแต่ละครับเขาใหญ่จริงๆอยู่ในกระซ่าไม่ได้ดูอะไรทั้งที่ว่าโอ้ยสมัครดีครับจะเกิดจังสิมีแต่คุณหมอชดชัยคนเดียวใช่ไหมเอ๊ะที่มาเครื่องมีแต่คุณหมอชดชัยจะพนวดีใช่ไหมคะที่มาเครื่องเอาเราจันทร์ว่ามันศูนย์เลยเราดูวันนี้เลยจันทร์ไม่ได้ดูวันนี้เลยดูแล้วว่าความเสื้อแดงไม่ได้อยู่ในสายตาคนพรรคเพื่อไทยเลยไม่ได้อยู่ในสายตาเลยเสียงแดงฝ่ายเขาไปย่างเขาไปหันเดือดโกรธกันนั่นแหละมันเป็นแบบนี้แหละฝากด้วยนะคะอาจารย์ธนวดีค่ะฝากด้วยค่ะถ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะตอนแรกจากอาจารย์อวิไลนะคะตอนนี้กำลังได้อารมณ์ตอนทานข้าวเสร็จขอให้มีพี่น้อยใครอยากตาใครใครอยากสนุนรับสนุนใครสอสอคนใดก็ดีเขียนส่งมาเลยค่ะเขียนส่งมาเลยค่ะอยากให้น้อยมีแก่พูดเพราะเราเป็นแฟนโทนี่อุตส่าห์เราจะเสนอเหนือเหนือเลยค่ะส่งมาเลยค่ะส่งมาเลยค่ะเสียงเราข้างบนของเราจะถึงหูใช่ค่ะโอเคนะคะก็ขอให้ทุกอย่างหยุดยั้งไม่จำเป็นนะคะขอบคุณค่ะอาจารย์ก็ละศูนย์นะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะเสียงสะท้อนแรกนะคะจากอาจารย์วิไลค่ะตัวแทนคนแสดงจากมุกทหารนะคะก็พูดสวัสดีค่ะเราจะมาสรุปรีแคปให้ในช่วงท้ายนะคะ30จังหวัดของพวกเรานะคะดิฉันขออนุญาตถอดแมสก์นิดนึงนะคะพอดีเวลาพูดหายใจไม่ค่อยออกค่ะเดี๋ยวจะรีแคปการปราศัยให้ฟังในช่วงท้ายนะคะอันนี้ดิฉันสำเนียงจังหวัดสุรินทร์นะคะนักต่อสู้ประชาธิปไตยตั้งแต่ปี53เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ต่อสู้ด้วยอุดมการอันนี้ไม่มีใครจ้างเลยดิฉันโกนผมปี53นะคะถ้าพวกเราร่วมอุดมการเคยต่อสู้มาน่าจะรู้จักสำเนียงสุรินทร์คนหนึ่งจากอันนี้รายงานว่าขอขอบคุณเบื้องต้นดาเราได้มาเจอกันวันนี้ก็แม่เหล็กของเราภาคอีสาน20จังหวัดในภาคประชาชนนะคะขอกราบขอบพระคุณอาจารย์พันวดีตันติสรินและท่านสสชลชัยตันติสรินเราได้เจอกันวันนี้ถือว่าเป็นที่ดีใจที่สุดที่ผ่านมาวิกฤตโควิด-19 ทำให้เราห่างเหินกันต้องขออภัยด้วยนะคะในช่วงต้นไลฟ์พูดนามสกุลของอาจารย์เชิดชัยกับอาจารย์พันวดีผิดนะคะในจังหวัดสุรินทร์จริงๆแล้วทั้งสองคนนามสกุลตันติสิรินะคะต้องขออภัยเป็นอย่างสูงค่ะจังหวัดสุรินทร์มีเงามืดไม่มีสสที่คนไหนกล้าลุกขึ้นมาเลยจังหวัดสุรินทร์ไม่มีสสของเพื่อไทยพลังประชาชนโดนยุบไทยรักไทยโดนยุบ
คนอยู่ในเงามืดของพวกเราไม่มีใครต่อสู้ดิฉันคนหนึ่งที่มองเห็นว่าทำไมจังหวัดสุรินทร์มีสนามช้างมีเศรษฐกิจทั้งท่าไหนที่ดีเด่นนะคะดิฉันต้องขอเล่าเรื่องที่เราที่มาที่ไปว่าทำไมดิฉันถึงยืนหยัดอยู่กับพรรคเพื่อไทยรักท่านนายกทักษิณโดยโครงการของท่าน30บาทรักษาผู้โรคสามีดิฉันนะคะเป็นมะเร็งต่อมน้ำไอต่อมหลอดเสียงได้มีบัตร30บาทรักษาทุกโรคได้ผ่าโรงพยาบาลสิริราชนะคะฉายแสง33วันตัดชิ้นเนื้อมาเป็นมะเร็งพูดไม่ได้เลยนะคะแล้วได้ไปฉายแสงครั้งละ 8,000 วันละ 8,000 นะคะนี่คือโครงการของพรรคเพื่อไทยแล้วฉายแสง33วันเป็นเงินเท่าไหร่พี่น้องลองคิดดูสิเราจะมีปัญญาไหมถ้าไม่ได้พรรคเพื่อไทยอ่ะไม่ได้โครงการ30บาทนี่คือความที่ดิฉันรักพรรคเพื่อไทยดิฉันได้นานุสงจากพรรคเพื่อไทยโดยเราไม่มีเงินเลยนะคะก็เรียนว่าดิฉันรู้ซึ้งถึงท่านนายกที่มีโครงการและมีให้ความเข้าถึงประชาชนจริงๆในจังหวัดสุรินทร์บอกพี่น้องว่าเราลุกขึ้นมาตั้งแต่10คนถึง20คนถึงหมื่นคนถึงพันคนสอสอทั้งหมดในจังหวัดสุรินทร์นะคะเขตทั้งหมดมี17อำเภอมีเมื่อก่อนบัตร2ใบมี8เขตและวันนั้นเป็นเลือกบัตรใบเดียวลดไปเขตเหลือ7เขตจากประสิทธิ์ได้เป็นสอสอดิฉันก็คือทุกคนพากันหาเสียงลุกขึ้นมาแล้วตอนนี้เขตหนึ่งก็ไม่มีพรรคเพื่อไทยนะคะมีภูมิใจไทยประกอบมุกเจริญพรเขตสองชูชัยมุกเจริญพรก็เสียไปอีกเขตเดิมเพราะสสไม่ดูแลประชาชนไงไม่ได้ลงพื้นที่ลงจริงๆแต่ว่าพื้นที่พวกนายใครกับท่านใช้กับนายแต่คนแสดงเขาทิ้งหมดพี่น้องเป็นเหมือนจังไหมนะคะไอ้นี่นำเรื่องขอให้พี่น้องจังหวัดไหนที่มีปัญหาเรื่องเหมือนบ้านดิฉันให้ทำจดหมายน้อยไปเรียนกับหัวพรรคไอ้หัวหน้าพรรคคนไหนสสคนไหนต่อหน้าเขาก็บอกว่าเขาลงพื้นที่ดีแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นายคะดิฉันไม่มีตำแหน่งอะไรตำแหน่งคือประชาชนตำแหน่งคืออยากได้คนที่ดูแลประชาชนและเป็นกระบอกเสียงของประชาชนเข้าสภาคนที่ผลประโยชน์แต่ละคนเอากระบอกเสียงของประชาชนไปขายเสียงกินกล้วยคนละ5ล้าน4ล้านที่ผ่านมาพี่น้องก็ดูในสภาก็ทราบดีใช่ไหมคะนี่คือเขาไม่รักประชาชนเอาเสียงของประชาชนไปขายเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองนี่ดิฉันก็เลยนำเสนอกับพี่น้องว่าสุรินทร์มีปัญหาเยอะดิฉันเป็นคนเสื้อแดงมาไม่เคยได้เงินสสแม้แต่บาทเดียวนะคะโกนผมแล้วได้สสมาทั้งหมดเจ็บที่นั่งเต็มพื้นที่พื้นที่ที่ผ่านมาแล้วสสไม่ได้ลงพื้นที่ดีไม่ได้ดูแลดีก็เสียไป2พื้นที่ทุกวันเหลือ5พื้นที่เขตมาหนิดสังพุ่มคุณากรตีใหญ่สมบัติศรีสุรินทร์ชูศักดิ์แก่ทองนี่คือสสสุรินทร์นะคะดิฉันไม่เคยง้อสสดิฉันเป็นภาคประชาชนแต่ดิฉันอยู่ช่วงโควิด19เราก็ไม่ได้ได้ลงพื้นที่แต่โทรศัพท์รายงานนะคะดิฉันมาวันนี้คนเดียวพี่น้องรู้ไหมว่าทุกเขตเขารายงานดิฉันถ้าเรามารถคันใหญ่คนเยอะเขาก็ต้องใช้จ่ายดิฉันไม่มีเงินให้เขาเรามาด้วยใจเพื่อเรามาหาแม่เหล็กของเราที่ภาคอีสาน20จังหวัดเราต่อสู้มาเราไม่ได้ผลประโยชน์จากใดๆเราเปรียบเหมือนเนื้อกระเด็นออกจากเขียงพอเขาได้เป็นสสเขาไม่มองเราเลยพี่น้องใช่ไหมคะใช่อันนี้เรื่องจริงดิฉันบอกท่านนายกทักษิณท่านบอกว่าเดี๋ยวท่านจะดูให้พอท่านดูให้เวลาเขาไปในนามสสของพรรคแต่ละคนต้องบอกว่าท่านครับไม่ต้องห่วงผมดูแลได้อันนี้ไม่จริงอัน
นี้ไม่จริงเลยดิฉันยืนยันดิฉันไม่เคยได้เงินจากสสเลยแม้แต่บาทเดียวนะคะมานี่ก็มาคืนตัวเองไปไหนของตัวเองซื้ออะไรก็ของตัวเองพี่น้องคนไหนเดือดร้อนแต่ละเขตพี่น้องบอกพี่เมียช่วยบอกสสหน่อยพี่บอกเขาแล้วต่อหน้าก็โอเคแต่รับหลังผมครับท่านไม่มีปัญหายังไงผมก็นอนมาจะบอกให้รู้ถ้าสสคนไหนไม่ทิ้งประชาชนคนนั้นได้มาแน่นอนถ้าคนไหนไม่เห็นคุณค่าของเราจะบอกว่าเลือกบัตรสองใบเลือกค่ะแต่ไม่เอาสสถูกไหมล่ะนี่ไงเราต้องเปลี่ยนคนที่ดูแลเราจริงๆที่ฉันกราบเรียนได้ที่ฉันเป็นคนเสื้อแดงและสามียังสู้มานานและยืนหยัดไม่เคยไปพรรคใดพรรคไหนไม่ว่าจะดีเด่นแค่ไหนดิฉันไม่เอาเพื่อไทยเท่านั้นเพื่อไทยเท่านั้นที่ฉันขอเอาเพื่อไทยจนกว่าชีวิตจะหาไม่และสีแดงถ้าเลือดไม่เปลี่ยนสีดิฉันก็ไม่มีเปลี่ยนเท่านั้นเลยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณไหมคะขอบอกพี่น้องคนไหนที่มีปัญหาแต่ละจังหวัดไม่ต้องไปบอกสสชอบสสมันเอาดีใส่หน้าเอาดีใส่ตัวนะคะจงเขียนจดหมายน้อยหาแม่เหล็กคนนี้อาจารย์ธันวณีตันติศรีกับหมอเชิดชัยนี่แหละจะถึงเขาจริงๆนะคะขอบอกพี่น้องว่าตรงไหนก็ได้เราเขียนจดหมายไม่ต้องพิมพ์ตัวสวยๆหรอกเราเขียนด้วยอุดมการณ์เขียนด้วยใจเราจริงๆนะคะขอความรักคุณจริงๆนะคะดิฉันสำเนียงขอรักทุกจังหวัดเจอตรงไหนเรียกได้เลยถ้าเพียงงานไม่มีใครเหนือใครนะคะรักที่สุดเป็นคนแสดงขอบคุณค่ะตรงนี้น้องเรดชอตจูเนียร์อยู่ไหนคะแต่ว่าอยากไปช่วยขอคุณแม่มีอีกคนนึงแล้วเราจะแถลงการและถ่ายรูปร่วมกันแล้วหลังจากนั้นใครอยากจะขึ้นพูดก็พูดเพราะเดี๋ยวผู้สื่อข่าวก็จะได้มีภารกิจนะคะเอาคุณแม่สุดท้ายเลยนะเอาก่อนจะระหว่างที่คุณแม่ขึ้นเวทีนะคะขอให้พวกเราตบมือเป็นกำลังใจให้คุณบูและคุณวินัยที่มาจากอำนาจเจริญด้วยค่ะถึงแม้ว่าท่านจะไม่สบายนะคะแต่เมื่อไรได้ยินข่าวก็จะมาเลยเหมือนกับอีกหลายท่านท่านเป็นหัวใจคือโคราชแล้วแก่นะคะแก่ก็มาจะเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็อีกหลายๆคนนะคุณเปี๊ยกแล้วก็เอานะคะโอเคแล้วก็หลายท่านแบงค์ใบก็มากำลังใจให้เรานะคะเอาละค่ะเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่น้อง20จังหวัดภาคสภาอีสานค่ะแม่มายุทธยานะคะคือแม่นี้ได้ออกมาต่อสู้พูดตรงๆเลยคือจบปริญญาโทค่ะปี2549ภาคสนามรับปริญญาเดือนกรกฎาคมค่ะพอกันยา49ก็รัฐประหารก็ออกมาต่อสู้ภาคสนามเลยจนแบบนี้เหมือนจะไม่อยากจะกลับบ้านเลยค่ะเดินได้อย่างเดียวจนกว่าท่านนายกทักษิณจะได้กลับประเทศไทยค่ะเพราะว่าประเทศเราเนี่ยมาเจอรัฐประหารยาวนานตั้งแต่ยุคพรรคไทยรักไทยมาเนี่ยประเทศเราถอยหลังเข้าคลองแล้วบอกได้เลยว่าไม่มีพรรคไหนที่จะมาทำให้ประเทศฟื้นคืนกลับมาได้นอกจากเลือดไทยเท่านั้นค่ะดังนั้นอยากจะเรียนกับทุกท่านว่าขอร้องว่าเราอย่าไปผักมิตรเป็นศัตรูค่ะนะคะยังไงก็แล้วแต่คืออย่างที่บอกว่าเขาต้องใช้ทุกอย่างที่จะทำให้ดึงดูดให้สสในพื้นที่อ่ะได้เห็นหัวพวกเราให้ได้แล้วได้เห็นหัวใจคนเสื้อแดงให้ได้นะคะแล้วยังไงเราก็ต้องช่วยค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่ช่วยโอกาสที่เราจะฟื้นประเทศนี้ยากมากนะคะเราต้องอดทนกันที่สุดแล้วก็ประนีประนอมถนอมหัวใจกันทุกฝ่ายอ่ะเพื่อให้เราชนะค่ะเพราะตอนนี้พี่น้อง
บ้านนอกเราเนี่ยพูดตรงๆเลยว่าหลงไหลไปกับไอ้ประยุทธ์เยอะเพราะว่ามันให้ตังค์เนาะทุกคนก็จะพูดกันอย่างนี้ตลอดเลยว่าโอ้ยก็ดีเขาให้เงินเนี่ยเห็นไหมมันเจ็บปวดมากเลยดังนั้นก็ยังต้องใช้นโยบายรับเงินหมากาเพื่อไทยอะค่ะอย่ายอมให้พลังประชารัฐฝ่ายตรงข้ามชนะเด็ดไม่งั้นเราก็จะต้องยากจนทนแข็งอยู่อย่างนี้ตลอดไปนะคะยังไงต้องสู้จนกว่าจะได้ชัยชนะคือพรรคเพื่อไทยชนะแลนด์สไลด์อะค่ะมีทางเดียวเท่านั้นที่จะฟื้นประเทศนี้ได้แล้วต้องทำทุกวิถีทางให้เราชนะให้ได้อะค่ะต้องเพื่อไทยเท่านั้นนะคะถ้าไม่ใช่เพื่อไทยโอกาสของเรายากเหลือเกินมันริบหรี่มันมองไม่เห็นทางเลยนะคะอยากกราบพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ขอกราบหัวใจพ่อแม่พี่น้องชาวอีสาน20จังหวัดพี่น้องอีสานคนที่มีความอดทนมีความกตัญญูพี่โทนี่รักพี่น้องอีสานมากมากซึ้งในน้ำใจและถ้าพี่โทนี่ได้กลับมานะรับรองเลยว่าพวกเราทุกคนลืมตาอ้าปากได้หมดหรือแม้ว่าท่านยังไม่ได้กลับมาแต่ว่าพรรคเพื่อไทยชนะทั้งหมดชนะแลนด์สไลด์ชนะทุกอย่างเนี่ยรับรองได้เลยว่าฟื้นค่ะฟื้นอย่างรวดเร็วแน่นอนนะคะส่งกำลังใจจนกว่าพี่โทนี่จะได้กลับมานะคะรักจริงๆคือยิ่งรักรักแน่นหนักคือรักทักษิณรักไม่เปลี่ยนใจคือเพื่อไทยรักตลอดไปคนเสื้อแดงขอบคุณมากนะคะรักที่น้องเสื้อแดงที่สุดเลยค่ะแล้วก็ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ธนดีค่ะก็ขอเสียงสะท้อนนะคะจากตัวแทนคนแสดงที่มาพูดในช่วงครึ่งหลังของการเสวนานะคะก็คืออาจารย์วิไลตัวแทนคนแสดงจากมุกดาหารนะคะคุณแม่สำเนียงตัวแทนคนแสดงจากสุรินทร์แล้วก็คุณแหม่มคนแสดงจากอยุธยาซึ่งแนะนำตัวไปช่วงต้นนะคะว่าเป็นสะพ้ายของภาคอีสานเสียงสะท้อนหลักๆนะคะจากทั้ง3ท่านก็คือสสนะคะต้องอย่าทิ้งประชาชนค่ะเพราะว่าเผชิญปัญหาสสแม้กระทั่งพรรคเพื่อไทยเองนะคะก็เผชิญสสก็คือเผชิญปัญหานะคะก็คือเมื่อได้รับเลือกตั้งแล้วก็ไม่ได้มาลงพื้นที่หรือไม่มีความใกล้ชิดกับประชาชนบางคนก็ย้ายพรรคหลังจากได้รับเลือกตั้งซึ่งก็เป็นข้อกังวลของประชาชนในพื้นที่นะคะจริงๆปัญหาข้อนี้ไม่ใช่แค่พรรคเพื่อไทยนะคะที่ไม่ใช่แค่พรรคเพื่อไทยเท่านั้นนะคะที่เผชิญปัญหาแต่ว่าระวังกล้องนะคะพี่แต่ว่าหมายถึงว่าไม่ใช่แค่พรรคเพื่อไทยที่เผชิญปัญหานี้แต่ว่าหลายๆพรรคการเมืองนะคะก็เผชิญปัญหาในแบบเดียวกันอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องการสสทิ้งพื้นที่เนี่ยค่ะก็เป็นปัญหาที่ภาคประชาชนจริงๆนะคะต้องเผชิญนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะก็กำลังมีการจัดที่นั่งใหม่เพื่อเตรียมแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะคะก็ไลฟ์ก็จะเดินไปเดินมาที่นี่ต้องขออภัยด้วยค่ะเขาหมดทุกตัวไหมคุณหมอเออในช่วงนี้ก็จะเสร็จสิ้นกิจกรรมนะคะในช่วงครึ่งเช้านะคะซึ่งในส่วนของการเสวนาของพรรคเพื่อไทยเองก็น่าจะเสร็จสิ้นลงแล้วเหมือนกันนะคะก็ส่วนช่วงบ่ายนะคะจะเป็นการช่วงบ่ายที่ศูนย์ประชุมไคส์จังหวัดขอนแก่นก็จะเป็นการประชุมปิดภายในพรรคนะคะซึ่งเราก็ต้องมาลุ้นกันค่ะว่าทางพรรคเพื่อไทยจะมีเซอร์ไพรส์อะไรนะคะแล้วก็มติพรรคจะออกมาเป็นอย่างไรนะคะค่ะเอาเลยค่ะก็ที่คนก็ที่แถวนึงเลยแล้วยาวเลยก็ท่านี้เป็นข้อประวัติศาสตร์นะคะจะสวยงามมากเดี๋ยวทางประชาไทยก็ขออนุญาตตัดไลฟ์นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปถ่ายภาพทำข่าวส่วนการอัปเดตอื่นๆก็ยังคงมีอยู่ตลอดทั้งวันนะคะเกี่ยวกับการประชุมใหญ่สามัญพรรคเพื่อไทยประจำปี2564นะคะแล้วก็เราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของเราในวันนี้แล้วจากความยิ่งใหญ่ก็จะต่อไปอย่างถล่มทลาย
อบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามไลฟ์ของประชาไทยในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้ที่ไลฟ์อยู่นี้ก็คือเป็นการเสวนาภาคประชาชนจัดโดยคนเสื้อแดง20จังหวัดภาคอีสานนะคะมาสะท้อนเสียงของประชาชนว่าต้องการอะไรจากพรรคเพื่อไทยนะคะซึ่งข้อเรียกร้องหลักๆก็คือขอให้ส.ส.พรรคเพื่อไทยส.ส.และพรรคเพื่อไทยไม่ทิ้งประชาชนคนเสื้อแดงนะคะก็กำลังจัดขบวนเพื่อถ่ายรูปรวมแล้วก็ขอย้ำอีกครั้งว่าทุกคนที่เข้าร่วมงานเสวนาในวันนี้ได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 นะคะด้วยชุดตรวจ ATK เป็นที่เรียบร้อยแล้วในช่วงเช้านะคะก็ขออนุญาตจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะสำหรับใครที่ติดตามประชาไทยก็ติดตามได้ใน Facebook นะคะ YouTube มีพอดแคสต์ใน Spotify ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ Twitter ก็มีค่ะหรือว่าต้องการอ่านข่าวเป็นภาษาอังกฤษก็มีประชาไทย English นะคะก็หรือการติดตามใครที่ต้องการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับคนพิการก็สามารถติดตามที่ disable.me ได้นะคะก็คลิกเข้าไปเลยสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ